สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านทั้งอยู่ในที่ห้องประชุมออนไซต์ณโรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะงานในวันนี้นะคะเป็นการประชุมย่อยการปฏิรูปด้านสาธารณสุขกับความท้าทายของระบบสุขภาพปฐมภูมิผ่านมุมมองการปฏิรูปงานนะคะในช่วงบ่ายนี้ค่ะมีทั้งหมด3ห้องย่อยด้วยกันนะคะห้องย่อยนี้นะคะจะเป็นห้องย่อยในหัวข้อเรื่องระบบการเงินการคลังและข้อมูลระบบข้อมูลค่ะโดยกิจกรรมลำดับในช่วงบ่ายวันนี้ในห้องย่อยที่3นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะโดยในช่วงแรกนะคะจะเป็นเสวนาจากตัวแทนจากพื้นที่นะคะมาร่วมเล่าเรื่องพื้นที่ความสำเร็จอุปสรรคหรือโมเดลจากระดับพื้นที่ที่มีการดำเนินงานจริงค่ะแล้วก็ช่วงที่2นะคะจะเป็นการเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนค่ะค่ะในช่วงแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะจะเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนสามารถหารือหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ค่ะในช่วงแรกนะคะเสวนาจากตัวแทนระดับพื้นที่ผู้เสวนานะคะขอเรียนเชิญนายอุกฤษวงกวีสวิตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองท่านที่สองนะคะนายนันทวัฒน์กาญจนพยัคฆ์นักจัดการงานบริงานทั่วไปชำนาญการรักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขชุมชนกองสาธารณสุข อบต.จังหวัดระนองค่ะท่านที่3นะคะนายภัยรัตน์มหาวงศนันท์หัวหน้าฝ่ายการบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะท่านที่4นะคะนายจักรวาลอยู่ผู้นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้างานประกันสุขภาพสำนักงานสุขภาพสาธารณสุขเชียงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการของเรานะคะดร.นพชาสิงห์วีรธรรมอาจารย์จากคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในช่วงที่2นะคะในการอภิปรายค่ะทุกท่านในห้องประชุมนะคะสามารถร่วมแลกเปลี่ยนได้ค่ะรวมถึงในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มาร่วมอภิปรายกับเราด้วยนะคะก็คือนะคะจากท่านศักชัยกาญจนวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะแล้วก็จากนายแพทย์โกเมนทิวทองรองผู้อำนวยการกองสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขออีกหนึ่งขอบคุณค่ะแล้วก็นายวิทยานะคะโชคเศรษฐกิจผู้อำนวยงานกองส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในช่วงแลกเปลี่ยนช่วงที่2ทุกท่านในห้องประชุมในที่นี้นะคะแล้วก็ในออนไลน์สามารถร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอส่งมอบเวทีนะคะให้ผู้ดำเนินรายการของเราค่ะขอเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค
ครับผมก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ศักดิ์ชัยอาจารย์โกเมศแล้วก็อาจารย์วิทยาแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ห้องนี้ผมก็ได้รับโจทย์มาในเรื่องของการเงินการคลังแล้วก็เรื่องของการส่งต่อข้อมูลนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะเรามีพื้นที่นะครับที่อันนี้บอกว่าผมตั้งใจจะเลือกขึ้นมาเองทั้งสองพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทั้งคู่นะครับพื้นที่หนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ของการถ่ายโอนมาก่อนนะครับผมเลือกเชียงรายซึ่งเขามีรูปแบบแล้วก็วิธีการในการจัดสรรนะครับซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ผมได้โจทย์มาจากของสวรสนะครับที่ทำงานวิจัยผมเลือกไปทั้งหมด15พื้นที่ทั่วประเทศแต่ผมเจอเพชรน้ำเอกของผมดีกว่านะครับเพชรน้ำเอกของผมเนี่ยแบบว่าผมค่อนข้างชอบรูปแบบแล้วก็วิธีการผ่าจัดการของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วผมก็ไปเจอน้องใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งถ่ายโอนไปซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็เทคนิคในการที่จะมาคุยกันในระหว่างเรื่องเงินนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านะครับเงินมันนำงานแต่ตัวนี้ก็คือมันกำลังตีคู่กันไปละนะครับบางพื้นที่ที่มีปัญหาเอาเงินมันนำเยอะไปหน่อยเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่บางพื้นที่เราลองมาฟังดูที่เขาเลือกงานขึ้นมานำเงินนะครับมันจะออกมาเป็นในลักษณะแบบไหนผมขอให้ทางในห้องนี้น่าจะแปลกกว่าห้องอื่นนะครับที่เราเชิญทั้งฝั่งสสจมาด้วยแล้วก็ฝั่งทางของอบจมาด้วยเพราะว่าการที่จะตกลงกันได้ใน MOU เรื่องเงินนะครับต้องขึ้นอยู่กับทั้งสองฝั่งแต่งงานใหม่ก็ต้องมีเจ้าภาพของทั้งสองฝั่งเนี่ยมานั่งคุยกันเรื่องสินสอดนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสินสอดว่าสินสอดนะครับที่ตกลงกันในแต่ละแถวแต่ละเงินนะครับโดยในช่วงแรกนะครับผมอาจจะให้ท่านไปในเรื่องของเงินนะครับแล้วก็เราจะมาเบรกสักช่วงนึงแล้วก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งจะตามมาในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นเชียงรายก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับตัวข้อมูลใหม่นะครับจากใช้ของกระทรวงสาธารณสุขเดิมเนี่ยก็ไปเป็น MyPCU แทนนะครับเดี๋ยวมาฟังเหตุผลว่าทำไมถึงมีการปรับเปลี่ยนแล้วมันส่งผลอะไรกับระบบในช่วงแรกบ้างเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนให้กับหลายๆพื้นที่นะครับที่ต้องการจะสนใจที่จะเอาข้อมูลหรือวิธีการเทคนิคต่างๆเนี่ยไปใช้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมก็ขออนุญาตให้ทางฝั่งที่ใกล้ที่ผมที่สุดก่อนละกันฝั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับสสจน่าจะมีการสลับกันถูกแล้วนะพี่จักรวาลละกันนะครับมาเล่าในมุมมองของสสจก่อนนะครับว่าทำข้อมูลเรื่องเงินยังไงบ้างแล้วก็มีการเริ่มคุยกันยังไงบ้างแล้วก็ใช้เทคนิคไหนในการที่จะเข้าไปคุยกับทางอบจ.เชิญเลยครับผมครับครับสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับของเชียงรายนี่เริ่มจากมีคณะกรรมการชุดเล็กก่อนนะครับให้คุยกันก่อนคุยกันตกลงกันก่อนคือคณะกรรมการจะไม่ไปทะเลาะกันที่กสพครับคือคุยกันตกลงเรื่องตัวเลขตัวเลขนี่นำมาจากเริ่มจากใช้ตัวเลขการบริการครับโดยที่ดึงจากงบ OP กับ PP นะครับคือเอาตัวเลขบริการมาดูกันก่อนว่าสัดส่วนของโรงพยาบาลกับรพสตเป็นเท่าไหร่ครับก็ของจริงรายเริ่มหลังจากนั้นแล้วก็ได้รายหัวมาหลังจากหาค่าแรงเราก็มาคิดกันจริงรายจะคิดกันที่ได้ตัวเลขที่70 30สำหรับตัวเลข PP นะครับแล้วก็ให้รพสต 70% แล้วก็ PP ให้ระดับอำเภออีก 30% ครับแล้วก็ส่วนยาหรือเวชภัณฑ์เนี่ยให้โรงพยาบาลสนับสนุนครับส่วนงบ OP นี่นะครับ OP นี่ของเดี๋ยวนะมันจะสลับกันครับตอนนี้งบ OP 70 30ครับผมลืมไปอันนี้แกเขียนผิดงบ OP เนี่ยจะเป็น70 30ส่วน PP นี่จะเป็น 75.75 นี่ให้รพสตนะครับแล้วร้อยละ 24.25 นี่ให้โรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มจัดสรรเนี่ยเวลาจัดสรรเนี่ยจัดสรรตามรายหัวประชากรครับส่วนยาและเวชภัณฑ์ก็ให้โรงพยาบาลสนับสนุนเหมือนเดิมจะไม่มีการเรียกเก็บระหว่างกันครับส่วนจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คืองบค่าเสื่อมนะครับงบค่าเสื่อมนี้จะถูกแบ่งออกเป็นเขตจะกันไว้ที่ 30% ใน 100% แล้วก็กันที่จังหวัดอีก 20% ส่วนที่เหลือ 50% เนี่ยจะแบ่งให้รพสต. 40% ครับครับประมาณนี้ครับโ
โอเคนะครับก็เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับมันจะมีสัดส่วนเรื่องของเงินนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายสำหรับท่านใดที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินก็เดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆก็น่าจะรู้ว่ามันมีเงินนะครับ OP มีเงิน PP นะครับแล้วก็มีเงินที่เขาเรียกว่าเป็นงบค่าเสื่อมถามสิ่งงบหลักๆเลยนะครับที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการแล้วก็การพูดคุยกันในคณะกรรมการกสพ.นะครับแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเบื้องต้นก่อนทีนี้ผมขออนุญาตไปที่พี่ไพรัตน์แล้วกันนะครับในเรื่องของเจ้าภาพอีกหนึ่งเจ้าภาพที่จะต้องมารับรู้เรื่องของการแบ่งเงินต่างๆนะครับการบ้านที่ต้องทำแล้วก็กับการที่มีอนุกรรมการย่อยเนี่ยมันช่วยส่งเสริมในเรื่องของการคุยหรือการแบ่งเงินยังไงบ้างครับผมขอสไลด์ด้วยนะครับผมตัวนี้เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับไพรัตน์มาของสนั่นนะครับหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขอบจ.เชียงรายนะครับก็พื้นฐานเดิมก็เคยอยู่รพสต.ครับแล้วก็ไปอยู่เทศบาลแล้วก็ไปอยู่อบจ.ครับอยู่3หน่วยงานซึ่งก็ใช้เครือข่ายนะครับในการที่จะร่วมกันทำงานนะครับในภาพของการถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้นะครับซึ่งเชียงรายโชคดีคือผู้บริหารทั้ง2ฝั่งเนี่ยเรามุมมองเรามองที่ประชาชนเป็นหลักเหมือนกันนะครับเลยทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆค่อนข้างจะราบรื่นนะครับไม่ค่อยมีอุปสรรคซึ่งเชียงรายเองเนี่ยเรารับถ่ายโอนภารกิจนะครับในตั้งแต่ปี66นะครับถึงปี67เนี่ยเรารับรพสต.หมด142แห่งนะครับในปี68เราขอรับทั้งหมดนะครับจำนวน211แห่งก็ครบทางจังหวัดเป็นจังหวัดอีก1จังหวัดที่รับภารกิจที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับซึ่งกลไกในการที่ประเด็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับเราให้ความสำคัญกับคณะกรรมการกสพ.นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในคณะกรรมการกสพ.เนี่ยก็คงเป็นไปตามคู่มือถ่ายโอนนะครับซึ่งจะมีคณะกรรมการจากสัดส่วนต่างๆนะครับตามที่คู่มือกำหนดนะครับแต่ความเป็นกสพ.ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้แทนจากหลายองค์กรเนี่ยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานเรื่องของด้านสาธารณสุขเรื่องการบริโภคหรือของงบประมาณเนี่ยก็ยังไม่มีความเข้าใจที่ถ่องแท้และชัดเจนกสพ.เองเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆขึ้นนะครับหลายๆชุดนะครับก็ขอไล่ตั้งแต่ฝ่ายบริหารงานบุคคลบริหารเรื่องของการเงินการคลังนะครับเรื่องของที่ดินเรื่องของพัสดุนะครับเรื่องของติดตามและประเมินผลนะครับเรื่องของคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะคุยกันเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งเป็นเซกชันต่อไปนะครับเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีคณะทำงานเป็นชุดเล็กเหล่านี้ไปร่วมกันที่จะทำงานต่างๆนะครับซึ่งการจัดสรรงบประมาณนะครับอย่างที่ท่านจักรวาลนะครับได้คุยกันนะครับก็คือเรามีคณะทำงานชุดเล็กที่มาจากทั้งภาคส่วนของอบจ.ภาคส่วนของรพสต.ภาคส่วนของสหจ.นะครับที่จะมาคุยนะครับในภาพการตกลงที่ให้มันเหมาะสมนะครับก็อาจจะต้องอิงข้อมือกระจายอำนาจด้วยว่าต้องไม่น้อยกว่าเดิมนะครับเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าเดิมก็คือแต่หลักการคือเราจัดสรรโดยให้ทั้งสองฝั่งนะครับอยู่ได้ทั้งคู่นะครับอยู่ได้ทั้งคู่แล้วก็ในภาพที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเช่นเรื่องของยาเวชภัณฑ์เรื่องของระบบการส่งต่อต่างๆเนี่ยก็ยังคงเดิมยังใช้รูปแบบเดิมในการทำนะครับโดยมีตัวเงินที่จะมาเสริมในเรื่องของการทำงานนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการของรพสต.นะครับซึ่งณวันนี้เองเนี่ยรพสต.ของเชียงรายเองเนี่ยทั้ง112แห่งเนี่ยหลังจากที่มีการจัดสรรงบประมาณแล้วก็มีการทำเรื่องของงานเรื่องของการคัดกรองเรื่องของการทำงานต่างๆที่เป็นภารกิจหน้าที่ของตัวรพสต.เองเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เรามีรพสต.ที่มีเงินบำรุงน้อยกว่า 200,000 ตามระเบียบอยู่แค่1แห่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาระเนื่องจากเขามีบุคลากรมาจากการถ่ายโอนเป็นพนักงานพกส.ซึ่งเป็นฟิกคอสที่เป็นเรื่องของค่าจ้างติดมานะครับปีนึงประมาณ 700,000 กว่าบาทนะครับก็ทำให้เขาไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อันนี้ก็เป็นความโชคดีที่สปชให้คำแนะนำครับว่าของเชียงรายเองเขตสุขภาพที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถจัดการเรื่องของการเกลี่ยง
งบประมาณเหมือนที่เขาอยู่กระทรวงสาธารณสุขเดิมก็คือในภาพของคปช.เนี่ยเป็นอำนาจของทางกองกับท่านนายกเนี่ยที่เราจะเกลี่ยเงินจากรายหัว OPPP นะครับที่ได้รับการจัดสรรตัวเลขเรียบร้อยแล้วเกลี่ยให้กับรพสท.ที่มีขนาดเล็กที่เลี้ยงตัวเองไม่ไหวนะครับณวันนี้ผลงานที่เกิดขึ้นนะครับเงินกับงานไปด้วยกันครับการคัดกรองต่างๆข้อมูลค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับซึ่งผมได้รู้เรียนว่าตัวของรพสท.เองเนี่ยต้องบริหารจัดการงบประมาณเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับเรามีรพสท.ที่มีเงินบำรุงเกิน1ล้านบาทประมาณ111แห่งนะครับจากการที่เขาทำงานและทำเงินด้วยตัวเองเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพเบื้องต้นนะครับที่อบจ.เชียงรายจะนำเสนอนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นเรื่องของเซสชันต่อไปครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นที่ผมอยากจะให้ทางเชียงรายก่อนที่เราจะไปอีกพอดีมันมีเวลาค่อนข้างเหลืออยู่นะครับว่าอยากจะให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยประเด็นที่ผมค่อนข้างชอบเวลาผมไปทำงานที่เชียงรายคือปีแรกนะครับเขามีการจัดสรรกันด้วยในรูปแบบของอีกแบบหนึ่งพอมาปีที่2มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะมีการต้องพูดคุยกันแหละนะครับในอยากจะให้แลกเปลี่ยนว่าประเด็นของการพูดคุยแล้วเกิดการปรับเปลี่ยนในปีที่2เนี่ยมันจุดเริ่มต้นมาจากอะไรบ้างครับครับปีแรกต้องบอกว่าการทำงานภายใต้ปีแรกเนี่ยข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนนะครับเรื่องของทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเรื่องของค่าฟิกคอสต่างๆเชียงรายมี18อำเภอรูปแบบการบริหารจัดการของ18ครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเลยทำให้ค่าตัวเลขที่เกิดขึ้นครับเป็นปีแรกที่ทำงานค่อนข้างยากเพราะตัวเลขข้อมูลไม่ชัดเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ครับเลยทำให้สัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่นำมานะครับนำมาเพื่อที่จะต้องบอกว่าประคองให้ทั้งสองฝั่งอยู่ได้และก็บริหารจัดการตัวเองได้เลยทำให้เกิดสัดส่วนจริงๆแล้วปีแรกจัดสรรอยู่ที่ประมาณ271บาทต่อหัวประชากรนะครับที่เกิดขึ้นทั้ง OP และ PP ที่รวมกันงบค่าเสื่อมไม่ได้เพราะว่าเราถ่ายโอนมาหลังจากที่มีการทำแผนเรื่องของค่าเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วมีตัวเลขที่จะจัดสรรให้รพสต.ที่ถ่ายโอนให้อจ.แต่งบประมาณถูกดึงกลับไปนะครับในปีแรกนะครับปีที่2ข้อมูลเริ่มชัดขึ้นเราตกลงกันเรื่องงานก่อนครับเรื่องงานก่อนว่าในภารกิจบทบาทหน้าที่ของหน่วยประการปฐมภูมิเนี่ยงานของเรามีอะไรบ้างงานของทุติตติมีอะไรบ้างก็เป็นงานที่เอานำมาซึ่งข้อมูลนะครับงานบริการต่างมาทำเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับทั้งได้เป็นอย่างที่คุณจักรวาลบอกนะครับเป็นสัดส่วนที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะการแบ่งเป็นสัดส่วนหลังจากที่ถูกหักค่าแรงเรียบร้อยแล้วถูกข้อมูลเรื่องของการเบิกยาและเวชภัณฑ์แล้วก็วัสดุวิสาหการแพทย์ต่างๆที่อยู่ในงานต่างๆเรามีตัวเลขที่ตัวเลขปีที่2เนี่ยรพสต.เราเบิกไปทั้งหมดประมาณ19ล้านทางภาพจังหวัดนะครับก็นำตัวเลข19ล้านเนี่ยเอามาเป็นหลังจากที่หักค่าแรงเรียบร้อยเอามาเป็นตัวที่หักออกก่อนครับเราหักออกประมาณ22ล้านเพื่อกันเรื่องของยาและเวชภัณฑ์ที่จะให้รพสต.เราไปเบิกกับครับกันเสร็จก็เหลือประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้ก็คือประมาณ700กว่าบาทในของ OP ก็เอามาจัดสรรเป็นรายหัวตามสัดส่วนที่เราคิดไว้ครับได้ครับผมขอเสริมนิดนึงครับคือปี66เนี่ยครับมีการจัดสรรเงินตามที่ผมได้กล่าวไว้แล้วยังมีเงินค้างจ่ายตอนโควิดอีก100กว่าล้านที่เราจัดสรรให้รพสต.ที่ถ่ายโอนครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนั้นน่ะเงินมันจะค้างอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ทำจัดสรรแล้วส่งให้สปชช.โอนให้อีกปีนึงเนื่องจากติดระเบียบเรื่องการเงินโอนเงินต่างของกระทรวงครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ ช่วงแรกเราไปเรียนรู้จากพื้นที่ที่เป็นพี่ที่ถือว่าตัดสินใจออกไปก่อนนะครับในจำนวนที่ไม่เยอะมากแต่ปีที่2ก็มีจำนวนที่ออกมาเพิ่มมากขึ้นใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยข้อมูลนะครับที่ค่อนข้างสำคัญเลยที่จะมีผลต่อการตัดสินใจนะครับทีนี้ผมขออนุญาตไปอีก1พื้นที่ละกันที่ผมเพิ่งไปเจอมาใหม่แล้วเขาก็เป็นน้องใหม่ของการออก
นะครับถ่ายโอนในปีนี้เลยปีล่าสุดนะครับที่ผมไปเจอมาผมค่อนข้างชอบคือมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเอ้ยฉันไม่ทำ MOU ในภาพของจังหวัดนะครับผมไปมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะดึง MOU มาทำเป็นภาพของจังหวัดโดยที่ไม่สนใจละข้างล่างจะเคยจัดสรรกันยังไงฉันไม่สนใจละแต่จังหวัดนี้นะครับเลือกใช้วิธีการทำ MOU เป็นย่อยนะครับลงไปในระดับอำเภอนะครับเขาจะไปสร้างให้สปช.ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นเรามาดูว่าเหตุผลที่พื้นที่นี้เลือกนะครับแล้วก็ตกลงกันได้แบบเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าผมอยากจะฟังฝั่งของอบจ.ก่อนแล้วกันนะครับว่าอบจ.ทำไมถึงมีความคิดเห็นนะครับหรือสอดคล้องกับการทำ MOU ย่อยอย่างนี้ทำไมไม่ดึงมาทำในส่วนกลางแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คืออยากรู้ว่าไปเรียนรู้จากที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะครับไปเรียนรู้จากที่อื่นยังไงบ้างก่อนที่จะตัดสินใจทำแบบนี้เชิญนะครับคุณนันทวรรณกาญจนพยัคฆ์ครับผมครับก็ขอสวัสดีนะครับก็ตามที่ผมมีข้อมูลเบื้องต้นมาเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นก็จากการที่อบจ.ก็ตอนไปเริ่มสู่ขอรปสต.นะครับเริ่มแรกๆเราก็ไม่ได้ทราบว่ารปสต.ร่ำรวยหรือว่ายากจนนะครับก็ดูที่ว่าภารกิจนะครับที่ทางรปสต.ได้ดำเนินการมานะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทางรปสต.ทำแล้วก็ทางอบจ.ก็พอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้างนะครับก็เริ่มจากการที่เราเชิญรปสต.นะครับแล้วก็สสอ.สตจ.นะครับเข้ามาพูดคุยนะครับเรื่องทิศทางการที่จะถ่ายโอนรปสต.มาที่อบจ.นะครับเพื่อให้ทางอบจ.นะครับซึ่งสตจ.นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลสตอ.อยู่เอ้ยรปสต.อยู่นะครับได้ทราบถึงกระบวนการทิศทางว่าถ้าจะมาอยู่กับอบจ.แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสิทธิสวัสดิการหรือว่างบประมาณหรือว่าการดูแลต้องไม่น้อยกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่คุยกันตั้งแต่วันแรกนะครับที่เริ่มได้มาพูดคุยกันนะครับก็หลังจากมีการพูดคุยกันนะครับก็ทางสตจ.นะครับก็ซึ่งเป็นผู้ดูแลนะครับก็มีความเข้าใจนะครับเรื่องที่อบจ.มีความประสงค์ที่จะให้รปสต.ถ่ายโอนมานะครับก็ยังพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือให้การดูแลเรื่องทั้งวิชาการแล้วก็การดูแลเรื่องมาตรฐานของงานของ BCU หรือว่ารปสต.อยู่นะครับส่วนในสสอหรือว่ารปช.นะครับในฐานะที่เป็นประธานคับหรือว่าเป็นคับบอร์ดก็ยังพร้อมนะครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคารุพันธ์พวกยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาบริการประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งทางคับก็ยินดีนะครับยินดีก็จะทำให้เห็นว่าภาพเริ่มต้นของระนองนะครับก็ไม่ได้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นนะครับว่าเริ่มมาแล้วจะประสบปัญหาต่อกันนะครับโดยเฉพาะรปสต.นะครับที่มีความประสงค์ที่จะถ่ายโอนก็เป็นรปสต.ที่ถือว่ามีคุณภาพนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการหรือว่ามีความคาดหวังว่าถ้ามาอยู่กับอบจ.นะครับซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่นะครับสิ่งที่เขาได้รับนะครับกับความตั้งใจนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับพร้อมกับระบบการจัดสรรงบประมาณของสปทช.นะครับในเรื่องกระบวนการที่ว่าที่เป็นงาน BP พวก Free Schedule นะครับก็เป็นแรงกระตุ้นนะครับให้กับรปสต.นะครับหรือว่าสน.ที่ถ่ายโอนนะครับมีความพร้อมมีความเห็นว่าถ้ามาทำนะครับประชาชนได้รับประโยชน์ผู้ให้บริการก็มีกำลังใจหมายถึงว่ามีได้รับค่าตอบแทนมาให้กับการพัฒนาหน่วยบริการเขานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้ง3 4ขานะครับที่จะช่วยกันดูแลประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมนะครับมีความพร้อมแล้วก็จากการที่เราเป็นจังหวัดที่เล็กนะครับ
พราะฉะนั้นในส่วนของก็ประมาณที่เราได้รับมาจากสปชตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่การจัดสเต็ปลีดเดอร์หรือว่าการถัวช่วยกันนะครับช่วยกันกับจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กของเราก็มีในภาพของอำเภอใหญ่กับอำเภอเล็กนะครับกระบวนการจัดสรรหรือว่ากระบวนการดูแลนะครับก็ถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรปตท.แยกมาแล้วก็มีกระบวนการจัดสรรที่จะทำให้ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือว่าการดูแลประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นรปตท.เขาก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่นะครับซึ่งเขาก็อยากลองดูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราก็ไม่ได้เอาเงินนะครับมาเป็นตัวตั้งในการถ่ายโอนก็ดูภารกิจแล้วก็ดูสิ่งที่ได้รับประชาชนในพื้นที่ได้รับแล้วก็ความมุ่งมั่นของรปตท.ที่ถ่ายโอนนะครับมาแล้วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการคุยนะครับรูปแบบของการจัดสรรเงินนะครับก็เรามาทั้งหมด5รปตท.นะครับก็คือมี1สอนอแล้วก็4รปตท.จาก3ตำบลไอ้3อำเภอนะครับในแต่ละอำเภอก็มีบริบทของอำเภอที่แตกต่างกันนะครับอำเภอกระบุรีของระนองก็ถือว่าอำเภอกระบุรีเป็นอำเภอที่ใหญ่สุดนะครับถ้าก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับถ้าสมมุติว่าถ้าใช้เงินของการจัดสรรเงินโดยทั่วไปนะครับไม่ได้ผ่านกระบวนการสเต็ปลีดเดอร์นะครับอำเภอสุขสำราญก็อำเภอที่เล็กนะครับแล้วก็มีรปตท.ถ่ายโอนมา2ที่ซึ่งรปตท.ถ่ายโอนของอำเภอสุขสำราญก็บังเอิญเป็น2ตำบลที่มีประชากรสามารถต่อรองกับตัวครับได้นะครับก็เลยทำให้กระบวนการจัดสรรก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในส่วนของอำเภอกับเปอร์นะครับก็ถือว่าเราครับค่อนข้างที่จะมีรปตท.รปช.ขนาดกลางนะครับก็แต่ว่าประชากรก็ไม่ได้มากนะครับก็อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องใช้วิธีการเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ของระนองเลยก็ต้องดูที่บทบาทของบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับว่าถ้ามาแล้วส่วนไหนที่จะดูแลตัวเองได้ก็ให้ไปก่อนนะครับส่วนไหนที่จะต้องช่วยกันนะครับก็คือทั้ง3แห่งนะครับก็คือ1ก็คืองบ OP ก็โรงพยาบาลนะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็ยังให้ยาเวชภัณฑ์เหมือนเดิมนะครับก็ยังดูแลเหมือนเดิมทางสาธารณสุขก็ดูแลด้านวิชาการเหมือนเดิมนะครับส่วนพื้นที่ของอำเภอกระบุรีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นจัดสรรมีแบบที่3ก็คือเรื่องของบริบทของพื้นที่ครับนะครับก็เอามาเป็นตัวจับเพราะนั้นก็ทำให้การจัดสรรเงินหรือว่าการดูแลของระนองนี่ถือว่าไม่มีความยังเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนะครับว่าเป้าหมายแต่ละคนเชื่อว่าเหมือนกันผมก็เชื่ออีกอย่างนึงว่าสาธารณสุขอยู่ที่ไหนก็คือยังเป็นสาธารณสุขนะครับยังมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนเป็นหลักนะครับคือผมถึงแม้ว่าผมจะเป็นนักจัดการงานทั่วไปแต่ว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยอยู่รปตท.นะครับแล้วก็เคยมาอยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นพอมาอยู่กับอปจ.ก็ยังมองเห็นว่าสาธารณสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าจิตวิญญาณหรือว่าความสิ่งที่ได้รับนะครับจากการสั่งสอนหรือว่าจากการประสบการณ์ที่ได้มานี่ก็คือเราดูแลประชาชนเป็นใหญ่นะครับแต่ว่าเมื่อประชาชนได้รับการดูแลแล้วก็ผู้ให้บริการมีขวัญและกำลังใจหมายถึงว่าคิดได้นะครับแล้วก็มีเงินมาทำก็จะทำให้การบริการครอบคลุมได้มากดียิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับทางกองสาธารณสุขนะครับของระนองนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดแล้วก็ออกไม่เยอะนะครับพอออกไม่เยอะปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าสจจะมี power เยอะมากขึ้นมากหรือเปล่าที่เวลาพูดคุยกันนะครับมันทำให้เกิดการทำงานกันได้ดีขึ้นโดยยึดนะครับงานเดิมลักษณะการจัดบริการแบบเดิมแล้วก็เลือกที่จะมาทำ MOU นะครับย่อยๆนะครับไม่ได้เลือกทำ MOU เป็นภาพรวมของจังหวัดนะครับเพราะว่าก็มีความเฉพาะเจาะจงนะครับในเรื่องของประชากรที่น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ซึ่งห่างกับการลักษณะประชากรก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้ามา MOU กลางไว้ที่จังหวัดเนี่ย
เหตุผลนะครับคงต้องไปฟังนะครับคุณอุกฤษนะครับเป็นคนเล่าว่าทำไมถึงทำด้วยวิธีการแบบนี้ครับผมเรียนท่านคณะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับท่านอาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมอุกฤษวงศ์เอวิทนะครับก็จะเป็นตัวแทนนะครับในการนำเสนอวิธีการจัดสรรเงินนะครับของจังหวัดระนองนะครับให้กับรพสตถ่ายโอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับสุดท้ายครับเราก็อยากให้ประชาชนได้รับการบริการเท่าเดิมก่อนที่จะถ่ายโอนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความคิดหลักเลยนะครับก็คือเอาบริการตั้งก่อนเงินเพราะก่อนหน้านี้เราเคยทำงานเราก็จะชอบคิดว่าไอ้นี่จะได้เงินกี่บาทกี่บาทแต่เราไม่เคยนึกเลยว่าเราจะทำยังไงให้มันได้เงินมาเพราะจริงๆแล้วสปสช.หรือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะครับเขาจ่ายเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าเหมือนพวกOP Anywhere 70บาทก็ยังจ่าย70ทีเนี้ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะออกแบบการบริการยังไงเพื่อให้เราได้เงินก้อนนั้นมานะครับอันเนี้ยก็จะแสดงให้เห็นนะครับก็รพสต.ทั้งจังหวัดระนองมี46แห่งนะครับก็ถ่ายโอนไป5แห่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นครับก็ประชากร UC สำหรับการจัดสรรเงินจริงๆครับของเราอยู่ประมาณแค่ 138,000 นะก็ตีไว้แสนสี่กลมๆนะครับถ่ายโอนแค่ประมาณไม่ถึง 13,000 ก็ตีประมาณ 10% นะครับซึ่งค่อนข้างน้อยอำเภอสุขสำราญเป็นอำเภอที่รพสต.ถ่ายโอนแล้วป๊อป UC หายไปเกินครึ่งอำเภอเดียวนอกนั้นก็จะแทบจะไม่ค่อยมีผลมากนะครับเนื่องจากก็เป็นรพสต.ที่มีป๊อปน้อยนะครับก็จะมี2อำเภอที่ไม่ถ่ายโอนคือโรงพยาบาลระนองและโรงพยาบาลละอุ่นนะครับครับทีนี้เราก็ก่อนที่เราจะจัดสรรครับเราคุยเลยว่าเรามีเงินอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับครับและทางพื้นที่นะครับเราก็ให้เห็นเลยนะครับเช่นสีเขียวเนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยเป็นหลักว่าเงิน OPPPIP เนี่ยเงินเบสิกเพย์เมนต์เนี่ยจะจัดสรรตามป๊อปหักค่าแรงอะไรเนี่ยก็จะเห็นซึ่ง OP เนี่ยเราก็จัดสรรลงครับ 100% นะครับ PP เนี่ยจัดสรรให้รพสต.ถ่ายโอน 50% หลังจากหักค่าแรงนะครับส่วนอย่างอื่นก็จะเข้าครับทั้งเนี้ยครับเคยคุยกับทางรพสต.ถ่ายโอนนะครับเขาก็มาถามว่าเขาอยากเอา OP ไปบริหารจัดการเองได้ไหมเราก็เลยคุยแล้วก็เอาข้อมูลให้ดูที่ผมทำข้อมูลก็จะมีคนไข้สิทธิ์ที่อยู่ที่ทางรพสต.นะครับแล้วก็มารักษาผมก็เลยเอาข้อมูลให้ดูว่าตกหัวหนึ่งเนี่ยประมาณ500ถึง550บาทแล้วแต่พื้นที่ในกรณีถ้าเกิดจะไปบริหารจัดการเองเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแน่เพราะว่าป๊อปน้อยนะครับเงินจัดสรรก็น้อยค่าแรงจังหวัดระนองค่อนข้างสูงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการจัดสรรตามผลงานฟรีสเก็ตดูอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูซึ่งของเราหลักๆที่จะแตกต่างกันในแต่ละอำเภอคือผลงานตามฟรีสเก็ตดูนะครับเพราะว่าด้วยบริบทเจ้าหน้าที่วิธีการทำงานคณะกรรมการพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ดูงบ OPPPIP นะครับที่ประมาณการรายรับของ3ปีย้อนหลังนะครับก็คือจังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็กอะครับก็ปี65เนี่ยเราได้ประมาณ95ล้านทั้งจังหวัดปี66 90ล้านและปีล่าสุดอยู่ที่76ล้านนะครับซึ่งจะเห็นว่า3ปีเนี่ยตัวเลขเราลงมากๆนะครับซึ่งโรงพยาบาลระนองเองอะครับคือเป็นโรงพยาบาลจังหวัดมีประมาณการรายรับอยู่ที่188ล้านแต่ค่าแรง176ล้านหมายความว่าเขาจะได้แค่12 ล้านเนี่ยใช้เดือนเดียวก็หมดแล้วครับไอเนี้ยเราจึงค่อนข้างความสำคัญกับการทำผลงานเพื่อให้ได้เงินมานะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการทำงานของเราเหมือนทุกอำเภอนะครับไอเนี้ยเราก็จะทำทุกอำเภอคือเราจะประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทุกต้นปีงบนะครับชี้แจงกองทุนที่เราจะได้เงินมาทั้งหมดนะครับโดยที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเนี่ยเราจะตั้งไว้เลยเช่นกองทุน OPAE เราจะตั้งเลยว่า OPAE เนี่ยในโรงพยาบาลใครรับผิดชอบแล้วคนเคมคือใครเราจะตั้งเป้าหมายดึงข้อมูล3ปีมาเลยนะครับเช่นคนคลอด ANC เราก็ดูเลย ANC ปีที่แล้วมี
50คนดูเลย ANC บริการอะไรบ้าง50คนก็คูณไปเลยว่าเป้าหมายของปีต่อไปเนี่ยเราควรจะได้เงินเท่าไหร่คือของจังหวัดระนองจะตั้งผู้รับผิดชอบรายกองทุนแล้วก็ผู้รับผิดชอบเคมหมดเลยนะครับซึ่งเราก็จะให้ความสำคัญตรงนี้มากนะครับโดยที่เราจะศึกษาต้นทุนว่าแล็บอะไรเท่าไหร่แล้วมันจะมีผลต่อการจัดสรรเงินยังไงนี่เดี๋ยวก็จะให้เห็นนะครับแล้วก็ศึกษาวิธีการเบิกจ่ายซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็น FDH ก็หลายที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผู้รับผิดชอบงานนะครับจะชี้แจงแนวทางและนำเสนอร่างข้อตกลงของรายกิจกรรมของตนเองนะครับแล้วก็จะมีงานประกันสุขภาพและสสอนะครับร่วมนำร่างข้อตกลงเพื่อเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็จัดทำ MOU ร่วมกันนะครับทำในภาพก็จะมี MOU ของพื้นที่อำเภอกาบุรีนะครับก็จะมีพี่อาพรนั่งอยู่ด้วยนะครับนี่ร่างที่มีเซ็น MOU ของอำเภอนะครับก็เนี่ยครับอันนี้นะครับก็จะเห็นคือวิธีทำงานนะครับเรายังทำงานเป็นเครือข่ายเป็นพวงการบริการอยู่สนับสนุนทุกอย่างนะครับเก็บขยะนึ่งของนึ่งเครื่องมืออะไรพวกนี้เราก็ยังดูแลหมดยาอะไรเราไม่ได้มีการเรียกเก็บตามกันนะครับโดยเราจะให้เงิน PP ครึ่งหนึ่ง OP อยู่ที่เรานะครับแล้วก็เงินผลงานฟรีสเก็ตดูเนี่ยเราก็จะแบ่งตามรายการนะครับนี่ก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นกองทุนเยี่ยมบ้านนะครับ Palliative Care นะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับเช่นอำเภอกระเปอร์กับกาบุรีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็คือจะเยี่ยมโดยที่โรงพยาบาลและสหวิชาชีพออกเยี่ยมนะครับส่วนครั้งที่2ที่3ครั้งที่2ถึง6และกรณีเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นพื้นที่เยี่ยมนะครับส่วนสุขสำราญเนี่ยเขาจะมีทีมสหวิชาชีพของเขาเยี่ยมรวมมหาไทยอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นทีมเยี่ยมโดยที่โรงพยาบาลจะลงเยี่ยมเองกับทีมทางพื้นที่แล้วก็เขาจะมาบันทึกข้อมูลเองส่วนการจัดสรรเงินก็เราก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนใครทำใครก็รับไปนะครับโดยหลักการของจังหวัดระนองก็คืออะไรที่พื้นที่ให้บริการเองได้ครับเราก็จะจัดสรรให้หมดเลยเพราะถือว่าค่าหัวเราน้อยผลงานเราจึงคิดว่าให้ไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจในการให้ประชาชนเข้าถึงการรับไอ้บริการนะครับหรือตัวอย่างเช่น ANC นะครับนี่ไม่ได้มาโชว์คือ ANC เนี่ยเราจะมีแล็บ1แล็บ2เหมือนแล็บ1ครับของเราเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชของโรงพยาบาลจะรับงาน AC แค่1คนเราก็จะเป็นใช้ลักษณะวิธีการให้รปสตฝากคันครั้งแรกเขาเจาะแล็บแล้วนำส่งเราให้ค่านำส่ง100แล้วก็ค่าแล็บ500กว่าบาทเนี่ยก็คือค่าตั๋วก็เป็นของโรงพยาบาลเพราะแต่ละกิจกรรมเราจะมีแล็บมาคุยเรื่องต้นทุนต้นแล็บเนี่ยแล้วก็โอเครับได้ในเรทกรณีอันนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในวิธีการคิดของเรานะครับส่วนบริการหลักๆ ก็จริงๆก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเยอะมันจะต่างตรงกระบวนการนะครับสุดท้ายก็คือผมก็มองว่า อยากให้คิดว่าทำงานยังไงก่อนนะครับส่วนเงินเนี่ยมันใช้หลักเกณฑ์เดิมจ่ายเหมือนเดิมรหัสเดิม ICD 10 ICD 9 Project Code อะไรเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าเราจะบริการยังไงเพื่อให้ได้เงินมานะครับสุดท้ายแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือว่าให้ประชาชนได้รับการรับบริการที่เหมือนเดิมไม่ได้ต่างจากตอนที่รปสต.ถ่ายโอนไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเราได้เรียนรู้นะครับจากการทำ MOU กลางนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทำ MOU ย่อยๆนะครับที่เป็นรายอำเภอของจังหวัดระนองนะครับพอดีผมมีข้อมูลบางส่วนสนับสนุนเช่นเดียวกันจากงานวิจัยผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังแบบเร็วๆแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่งานวิจัยผมไปเจอมานะครับซึ่งก็สอดคล้องกับคล้ายๆกันอย่างนี้แหละผมก็ต้องขอบคุณทางสวรสนะครับที่ให้งบประมาณผมมาอันนี้เป็นข้อมูลเป็นเงินแถวบริการต่างๆนะครับที่เราเริ่มมาคิดอันนี้ข้อมูลมีการจัดสรรนะครับก่อนหน้านั้นการจัดสรรต้นทุนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของรพสตที่ถ่ายโอนไปก่อนหน้านู้นนะครับไม่ใช่ที่ถ่ายโอนมาล่าสุดเพราะว่าที่ถ่ายโอนล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่ว่ากำลังรอปรับปรุงตัวเลขอยู่นิดหน่อยนะครับเราเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่ถ่ายโอนนานๆแล้วเนี่ยพอมันทำงานร่วมกันเป็นนานๆเนี่ยต้นทุนมันก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าทำงานร่วมกันได้นะครับต้นทุนตอนหัวมันก็ไม่แตกต่างกันเยอะมากนะครับ
ผมก็ได้รับโจทย์จากสวรสมาว่ามีรูปแบบของการจัดสรรเยอะมากนะครับประมาณ 7-8 แบบทั่วประเทศไทยผมก็เลือกมาพื้นที่ละ2แห่งนะครับก็ไปดูอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดเลยแต่ว่าในนี้ยังไม่มีระนองนะครับอาจจะต้องขอเพิ่มเข้าไปในปีหน้าเพราะว่ามีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะเรื่องการทํา MOU เข้ามานะครับเราพบแน่นอนครับช่วงเปลี่ยนผ่านต้นทุนของการถ่ายโอนมันก็จะต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วด้วยเรื่องของทรัพยากรทั้งคนเงินของนะครับทั้งไปไม่ไปต่างๆก็ตามทีแต่ผมจะมาชี้ให้เห็นตัวกราฟตัวนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นฉากทัศน์ที่งานวิจัยของผมทำมาซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับรูปแบบที่ไปเห็นในพื้นที่มาเช่นเดียวกันนะครับมันมีการจัดบริการผู้บิดมีการจัดสรรเงินอยู่หลายวิธีการด้วยกันแต่วิธีการที่ทำให้ utilization ก็คือการรับบริการยังไม่แตกต่างไปจากเดิมมากเราพบว่าการจัดสรรผ่านครับนะครับจัดสรรผ่านครับเนี่ยทำให้รูปแบบการผู้บิดทำให้จำนวนการเข้ารับบริการยังใกล้เคียงกับของก่อนการถ่ายโอนนะครับส่วนตัวยอดสูงสุดนั้นนะครับก็คือในพื้นที่ยังตกลงกันไม่ได้จังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่นะผมบอกอย่างนั้นแล้วกันนะจังหวัดต้นด้วยกอไก่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ย utilization นะครับก็คืองานเนี่ยมันไม่ไปตามของปีที่แล้วละมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากงานวิจัยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการศึกษาวิจัยแค่เพียงปีแรกเท่านั้นนะครับอาจจะต้องมีการตามดูว่าส่วนตัวอีกกราฟที่มันดิ่งลงอ่ะผมไปทำฉากทัดว่าถ้าในกรณีที่มันตกลงการจัดบริการตกลงไป 10% น่ะตัวไหนน่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการจัดสรรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆในเบื้องต้นนะครับผมก็น่าจะได้ไอเดียเบื้องต้นนะครับสำหรับเรื่องของการจัดสรรงานทีนี้เราได้มีโจทย์เรื่องของข้อมูลด้วยเห็นได้ว่าในช่วงที่เราคุยกันมานะครับการจัดสรรต่างๆทุกคนยึดข้อมูลเป็นหลักนะข้อมูลต้นทุนนะครับอย่างที่ทางระยองไอ้ละน้องได้บอกว่าเงินสปสเขาก็จ่าย70บาทนี่แหละนะถ้าทะเลาะกันให้ตายยังไงก็อยู่ที่70บาทมันขึ้นอยู่กับว่าอบจนะครับกับสสจที่ว่าต้องทำ MOU ร่วมกันภายใต้ของสมมติว่า70บาทเนี่ยมันจะทำไปยังไงได้บ้างนะครับสิ่งสำคัญต่อมาคือเรื่องของข้อมูลนะครับผมขอย้อนกลับมาที่ทางจังหวัดเชียงรายนะครับที่ปีแรกนะครับก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนชุดข้อมูลนะครับแต่มาปีที่2ปุ๊บนะครับมีการเปลี่ยนฐานข้อมูลเกิดขึ้นยังไงผมขออนุญาตเชิญพี่แบมนะครับพี่ไพรัตนำเสนอได้เลยครับผมแลกเปลี่ยนได้เลยครับขออนุญาตต่อเรื่องข้อมูลนะครับก็คงจะต้องย้อนไปเรื่องของการทำ MOU นะครับพอดีเวลาเขาให้ผมมาจำกัดครับอาจารย์ก็ให้มาตามนี้ยังไงดีครับเพราะเดี๋ยวเพื่อผมพูดตามที่ผมได้โจทย์มาครับอาจารย์พูดทั้งเรื่องของการเงินการคลังและข้อมูลไปรวดเดียวกันเลยแล้วก็ที่เหลือให้ทางอาจารย์แล้วก็ทางฟรอนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้แล้วกันครับครับก็คงย้อนไปเรื่องของ MOU ครับก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งฝั่งสาธารณสุขและอบจเองเนี่ยที่ทำให้เราเกิด MOU ขึ้นมานะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการให้บริการครับตั้งแต่การคุ้มครองเรื่องของการประกอบวิชาชีพทางด้านเวชกรรมทางธนกรรมก็ทางสสจเขาเป็นคนที่ดูแลแล้วก็เรื่องของวิชาการต่างๆสสจก็จะช่วยดูแลให้กับเรานะครับรวมถึงสนับสนุนบุคลากรต่างๆที่เราพอสตเราขาดแคลนนะครับเช่นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางทันตแพทย์พวกนี้ครับที่ลงไปช่วยให้บริการนะครับซึ่งในปีแรกนะครับที่เราเข้าไปนะครับพบว่าตัวปัญหาของรปสตเองคือเขาเป็นหมอหน้าจอคือทำเรื่องของโปรแกรมเดิมเนี่ยซึ่งเขาจะต้องไปคีย์นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะตามที่กรมกองอะไรต่างๆที่เขาทำตัวชี้พัดออกมานะครับทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะทำหน้าที่ที่จะในเรื่องของการประถมภูมิจริงๆนะครับเราก็เลยมีการตั้งคณะทำงานเรื่องของ IT ขึ้นมานะครับคณะกรรมการ IT ก็เลยหาโปรแกรมที่มันเหมาะสมกับการบริการประถมภูมิที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้โปรแกรมมาโปรแกรมหนึ่งนะครับผมไม่ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะครับเนื่องจากเป็นเอกชนนะครับซึ่ง
เราวิเคราะห์ดูว่าโปรแกรมตัวเนี้ยเหมาะสมกับงานปฐมภูมินะครับเป็นชุดข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเคลมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่ติดซีไม่ติดดีนายออกมานะครับเรื่องของที่ชอบคือในตัวโปรแกรมเนี่ยคือเขาจะมีป๊อปอัพในการเตือนเช่นผมไปตรวจที่รพสตพอซักประวัติเสร็จเวลาคลิกเพื่อที่จะวินิจฉัยมันก็จะมีประวัติของครอบครัวขึ้นมาครับเช่นลูกผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะแฟนผมยังไม่ได้มาฝากครรภ์นะมันก็จะเตือนให้เจ้าหน้าที่เราเป็นคนที่จะติดตามอยู่ในหน้าจอเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วก็มันไม่เหมือนคล้ายๆมี Family Folder อยู่ข้างในด้วยนะครับที่อาจารย์หมอกุมารได้เคยทำไว้นะครับเครื่องมือ7ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลนะครับแต่ฐานข้อมูลสุขภาพกลางเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาครับในระยะการถ่ายโอนครั้งแรกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าระบบ HEC ของกระทรวงสาธารณสุขได้นะครับเราถูกตัดออกนะครับจากระบบก็พยายามเข้าไปแต่เข้าไปในฐานะอบจ.ที่เป็นคนมอนิเตอร์รพสต.เนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปในเชิงลึกได้เป็นแค่ไปดูแค่แดชบอร์ดนะครับก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างอบจ.กับสจ.ให้เกิดขึ้นนะครับก็เลยเริ่มจากตัวนี้ครับอันนี้เป็นตัวแรกตั้งต้นที่เราทำสำหรับการมอนิเตอร์ตัวนี้ยังไม่ได้เชื่อมกับสจ.นะครับตัวนี้ก็คือมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราจะมอนิเตอร์รพสต.ที่อยู่ในสังกัดเราทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ส่ง HDC ให้กับสจ.อยู่นะครับข้อมูล43แฟ้มนะครับแต่บอกตรงว่า mindset ของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางทีก็ไม่ส่งบางทีก็ส่งเราก็ไม่สามารถมอนิเตอร์ได้จนทำให้เราเกิดตัวที่จะเกิดขึ้นนะครับในปี68ตัวนี้ครับก็คือคล้ายๆ HDC ของสทช.นะครับก็คือเป็นประมวลเรื่องของข้อมูลชุดข้อมูลทั้งหมดนะครับของรพสต.สังกัดอบจ.แล้วก็จะมี API เชื่อมไปที่สทช.ที่เราจะใช้ข้อมูลร่วมกันในการที่จะมอนิเตอร์ในการที่จะวางแผนนะครับเพราะเราจะขับเคลื่อนนะครับงานด้านสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่นะครับซึ่งของเชียงรายเรามีทั้งหมด8ยุทธศาสตร์ซึ่งของกรมให้เรา6แต่ของเชียงรายเป็น8ครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมกับปัญหาด้านสาธารณสุขของพื้นที่ของเชียงรายนะครับซึ่งตรงเนี้ยตอนนี้อยู่ขั้นตอนเข้าของ ICT จังหวัดอยู่นะครับเพื่อที่จะอนุมัติแล้วก็ดำเนินการจัดสินจ้างก็จะเป็นข้อมูลที่ทั้งฝั่งตัวชี้วัดที่เป็นคุณภาพมาตรฐานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขที่รวมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวชี้วัดที่เกิดจากแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของอบจ.เชียงรายที่เกิดจากกระบวนการทำแผนตั้งแต่ระดับรพสต.จนถึงระดับจังหวัดครับก็จะอยู่ในนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝั่งหรือว่าหน่วยงานไหนที่สามารถเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของเชียงรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำข้อมูลนะครับซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับในปี68นี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนผ่านนะครับในเรื่องของการจัดทำข้อมูลของอบจ.เองที่ได้รับรพสต.ที่ถ่ายโอนไปนะครับปีแรกอาจจะยังใช้ระบบเดิมแต่ปี2มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ปี3เนี่ยนะครับอย่างที่ได้รับทราบคือจะเริ่มมีการลิงก์ข้อมูลนะครับกับทางของกระทรวงสาธารณสุขแล้วทีนี้ขออนุญาตฟังจากฝั่งของสสจ.เชียงรายบ้างครับผมเชิญเลยครับครับอันนี้ผมเล่าความเข้าใจครับคือระยะแรกเนี่ยครับคืออบจ.ไม่สามารถมอนิเตอร์ข้อมูลของกลุ่มรพสต.ที่สังกัดก็คือดูยากนะครับหลังๆเลยอบจ.มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนโปรแกรมก็ได้ประสานกับทางจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ทางจังหวัดก็รอฝั่งอบจ.ถ้าขึ้นเซิร์ฟเวอร์เสร็จก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ครับแล้วก็ตัวเลขระยะแรกนะครับมันจะเป็นตัวชี้วัดที่ตกลงไปมากนะครับประมาณ 10% อย่างที่อาจารย์บอกครับคือฝั่งอบจ.เนี่ยพวกตัวชี้วัดจะตกลงไปครับครับในปี68เนี่ยวางแผนกันยังไงบ้างครับ68ก็รอเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลเชื่อมโยงกันเนี่ยการจัดสรรเงินนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากครับก็คือเวลาจัดสรรเนี่ยเราคุยกันด้วยที่ข้อมูลนะครับไม่ได้คิดมโนเอาเองครับก็ทุกฝ่ายก็จะตกลงกันก็จะราบรื่น
ผมคิดว่าอนาคตมันน่าจะดีขึ้นนะครับครับโอเคนะครับผมแล้วก็อีกเวลาอีกไม่นานนะครับก่อนที่เราจะสู่ฟลอร์ใหญ่แล้วก็ให้ทางท่านผู้ทรงนะครับทั้ง3ท่านแล้วก็ในทีมเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันนะครับจะมีประเด็นเรื่องของข้อมูลนะครับในจังหวัดเล็กๆนะครับที่ถ่ายโอนไม่น้อยๆ5แห่งเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการที่จะเซตฐานข้อมูลเองไหมครับหรือว่ายังใช้ข้อมูลเดิมหรือรูปแบบเดิมกับของกระทรวงสาธารณสุขเชิญทาง อบจ.ระนองนี่เลยครับผมครับก็ในส่วนของข้อมูลนะครับเรื่องของฐานข้อมูลนะครับก็คงจะต้องอาศัยกับทางสตช.เป็นหลักอยู่นะครับเพราะว่าที่จริงถึงแม้ว่าเราจะถ่ายโอนมาเป็นปีที่2นะครับแต่ก็ยังถือว่ายังใหม่หลายอย่างเราก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ต้องขอยอมรับว่าเรายังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบทั้งในโดยเฉพาะในส่วนของอบจ.นะครับบุคลากรของเราก็มีหลักอยู่หนึ่งท่านนะครับก็จะมีน้องเข้ามาวันนี้ที่จริงเป็นหัวเรือหลักนะครับทำได้ตั้งแต่กระบวนการถ่ายโอนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเหมือนผอ.กองก็เป็นรองปลัดรักษาการนะครับผมก็อยู่สำนักก็มารักษาการนะครับก็จะมีน้องเขาน้องปาล์มนะครับสุมันธานะครับเป็นนางเอกเป็นหัวเรือใหญ่นะครับเป็นผู้ที่รับภารกิจหนักมากนะแต่ว่าก็คงจะต้องช่วยๆกันไปแล้วก็เราก็โชคดีนะครับที่สาธารณสุขจังหวัดก็ยังพร้อมให้การสนับสนุนทั้งวิชาการแล้วก็ยังให้การดูแลนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามั่นใจว่าถึงแม้ตัวชีวิตอาจจะตกแต่คุณภาพชีวิตประชาชนต้องดีกว่าเดิมหรือว่าอย่างน้อยก็เหมือนเดิมนะครับโอเคขอบคุณครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับในฝั่งของสสจ.ระนองบ้างนะครับที่ถ่ายโอนไปถ้าเปรียบเทียบกับเชียงรายนะเชียงรายก็ไปกันหมดแล้วนะครับอบจ.รับไปหมดเลยแต่ทีนี้ในส่วนของระนองที่ไปเพียงแค่5แห่งผมเชื่อว่าระบบการรายงานข้อมูลก็น่าจะต้องมีอีกหนึ่งรูปแบบเช่นเดียวกันลองแชร์ให้ฟังเลยไหมครับครับสำหรับในส่วนของสจ.ระนองนะครับถ้าพูดถึงตัวระบบข้อมูลเนี่ยเราก็ยังใช้ระบบ43แฟ้มหรือว่าส่งเรียกเก็บแล้วก็ยังโปรแกรมที่ว่าเขากำหนด e-claim โปรแกรม NAP โปรแกรมอะไรพวกนี้เราก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับโดยส่วนตัวเนาะอาจจะมองว่าเหมือนเราถ่ายโอนแค่5แห่งคือไม่ได้ถ่ายโอนในจังหวัดในการขึ้นระบบอะไรหรือซื้อเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้ผมมองว่ามันอาจจะค่อนข้างเป็นการลงทุนพอสมควรเนื่องจากอบจ.และน้องก็เป็นอบจ.ขนาดเล็กนะครับส่วนจริงๆแล้วถ้าพูดถึงตัวข้อมูลจริงๆครับผมก็ดูข้อมูล 2-3 ปีหลังอยู่นะครับแต่ว่าปีที่ถ่ายโอนเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าน่าจะเหมือนหลายๆพื้นที่ก็คือผลงานไอ้บริการที่ทำให้ได้เงินมาเนี่ยลดลงนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งก็คุยกับในเขต11เองก็เขาก็บอกเหมือนกันว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ว่าเป็นความเข้าใจอะไรบางอย่างที่ว่าแบบทำให้ผลงานไอ้บริการลดลงนะครับก็คือทีนี้ครับเราก็ในลักษณะของสจ.เองก็มีการติดตามนะครับโดยการผ่านสสอ.บ้างผ่านผู้รับผิดชอบงานหรือผอ.รสต.ที่ถ่ายโอนไปบ้าง นะครับว่าบริการเนี้ยครับมันสามารถทำได้นะมันได้เงินมันอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็ส่วนตัวถ้าถามว่าเรื่องการพัฒนาข้อมูลในภาพจังหวัดระนองก็น่าจะคิดว่ายังก็ต้องใช้ HDC ด้วยโปรแกรม GHCS เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันน่าจะค่อนข้างคุ้มค่านะครับในการใช้งานนะครับก็แต่ถ้าอนาคตถ้าอบจ.มีแผนจะลิงก์อะไรก็คืนนี้ก็อาจจะเป็นอีกในอนาคตนะครับขอบคุณครับก็เรามาใช้เวลาได้กันค่อนข้างเหมาะเวลาพอดีนะครับตามที่ทางผู้จัดเขาได้ค่อนข้างบอกว่าบีบเวลานิดนึงเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยมีเดินทางกลับไปเห็นแอบก็แอบว่ากระซิบมาว่าจองตั๋วกันเร็วมากนะครับเพราะกลัวคนจะหายไปจากที่ห้องก่อนนะครับทีนี้ในระดับต่อไปแล้วกันนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับทางทีมนะครับจากHSIU นะครับทีมวิจัยที่เข้ามาร่วมในวันนี้แล้วก็เรายังมีผู้ทรงนะครับ3ท่านด้วยกันนะครับมีอาจารย์ศักชัยนะครับมีอาจารย์โกเมสแล้วก็อาจารย์วิทยาที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็หลายๆท่านนะครับในเบื้องต้นนะครับ
บนเวทีนั้นยังอยู่กับผมทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์อาจารย์สามารถเริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมวิทยาโชคเศรษฐกิจนะครับเป็นผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจแล้วก็เป็นเลขาคณะอนุกรรมการในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจรพสต.แล้วก็สอนอเนี่ยให้กับท้องถิ่นนะครับก็ทำมาตั้งแต่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นระดับพื้นที่เทศบาลอบต.แล้วก็ท้องถิ่นระดับจังหวัดก็คืออบจ.นะครับก็เป็นต้นเหตุของก็เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านที่อาจจะไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับจึงต้องแบ่งกลุ่มย่อยเป็น3กลุ่ม3ห้องนะครับแล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านให้ท้องถิ่นนะครับเราในเรื่องของกระจายอำนาจเนี่ยนะครับเราก็ถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่นทำแทนส่วนราชการเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากแผนการกระจายอำนาจฉบับที่1 200กว่าเรื่องนะครับแผนฉบับที่2อีก100กว่าเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องสาธารณสุขหรือเรื่องปฐมภูมิเนี่ยก็ถูกเขียนไว้ตั้งแต่แผนการกระจายอำนาจฉบับที่1ตั้งแต่ปี45แล้วนะครับเพิ่งจะมีการถ่ายโอนเป็นล็อตใหญ่เลยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านถ่ายโอนให้ท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับแล้วหลังจากเนี้ยนะครับก็ในยุคต่อไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีการถ่ายโอนต่อจากท้องถิ่นระดับจังหวัดไปท้องถิ่นระดับพื้นที่หรือไม่นะครับซึ่งระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการคลังระบบข้อมูลหรือว่าการบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมาเซตอัพกันใหม่นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ที่ทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็สวทศหรือว่า IHPP แล้วก็ SIU นะครับที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับผมนั่งประชุมเป็นเลขาอนุถ่ายโอนเนี่ยนะครับก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมเรียนตรงๆเลยนะครับแล้วก็ไปคุยกับผอ.รพ.ส.ต.หลายๆท่านนะครับก็ยังไม่เข้าใจนะครับเอา2ระบบที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับว่าการเงินการคลังเนี่ยแบ่งกันยังไงนะครับเงินที่เราเค้าเรียกว่าอะไรขายบริการเพราะว่ามีคนซื้อเนี่ยนะครับสปสช.ก็ซื้อนี่นะครับเขาแบ่งให้เรายังไงนะครับการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับผมเพิ่งถามตั้งประเด็นคำถามว่าทำไมสำนักงบไม่จัดสรรเม็ดเงินในเรื่องของการถ่ายโอนบุคลากรหรือการเติมคนเต็มกรอบให้กับอบจ.นะครับทำไมเงินไม่ไปตามคนทำไมอบจ.ขาดแรงจูงใจในการที่จะรับถ่ายโอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าปีแรกที่มีการถ่ายโอนเนี่ย 3,000 กว่าแห่งนะครับไป30กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ40นะครับปีที่2เหลือ900กว่าแห่งนะครับปี68เหลือ200กว่าแห่งนะครับปี69นี่ผมยังไม่ได้รับสักแห่งนะฮะว่าจะมีถ่ายโอนเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่คาดว่าน่าจะลดลงถ้าดูจากถ้าทำเป็นสถิติแล้วนะครับเพราะว่าโอนไปแล้วมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคลังที่ส่งต่อไม่หมดนะครับวันนี้ได้พี่หมอสองท่านนะครับอาจจะไขความกระจ่างก็ได้นะครับผมมีคำถามว่าก่อนที่จะแบ่งเงินจากคัพลงให้กับพื้นที่เนี่ยนะครับเงินระดับประเทศเนี่ยนะครับที่ตั้งรายหัวมา 200,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับ30บาทรักษาทุกโรคทุกที่อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเงินกองทุนเนี่ยส่วนกลางได้คิดแบ่งกันหรือยังนะครับแบ่งงบไปยังกระทรวงสาธารณสุขเท่าไหร่ยังไงนะครับงบบุคลากร 60,000 กว่าล้านที่อยู่ใน 200,000 ล้านเนี่ยนะครับถูกตัดตามภารกิจถ่ายโอนหรือเปล่านะครับแล้วพื้นที่ไปตกลงกันเนี่ยนะครับอย่างที่พี่หมอทำวิจัยมาว่าในปีแรกที่ถ่ายโอน49จังหวัดเนี่ยนะครับมีตั้ง7รูปแบบนะฮะ7รูปแบบที่แตกออกมาแล้วรูปแบบไหนเนี่ยนะครับมันเค้าเรียกอะไรอ่ะมันสะท้อนความยุติธรรมในเรื่องของการแบ่งภารกิจมากที่สุดนะครับถ้าเราแบ่งภารกิจเป็นปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมินะครับแล้วอะไรคือเส้นแบ่งนะครับอะไรคือเส้นแบ่งการในแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่ากองทุนสปสช.ก็มีคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งกำหนดนะครับของท่านพี่หมอโกเมนนะครับก็มีกรรมการอีกชุดหนึ่งเรื่องปฐมภูมิกำหนดว่าจะต้องได้มาตรฐานนะครับเงินก็กำหนดตามนี้นะครับทีนี้ผมอยากฝากเวทีนี้แหละนะครับด้วยความที่ไม่เข้าใจนะครับแม้กระทั่งส่วนกลางเองนะครับสปสช.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สำนักงบประมาณเนี่ย4หน่วยเนี่ยนะครับผมว่าจะต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าจะตัดเม็ดเงินที่ถ่ายโอนไปตามรพสต.อย่างไรนะครับทุกวันนี้ 40% 3,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับเม็ดเงินมันจะไปยังไงนะครับเอาจากสำนักงบเท่าไหร่นะครับเอาจากกระทรวงสาธารณสุขไปเท่าไหร่เอาจากกองทุนสปสช.ไปเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วในระดับพื้นที่เนี่ยนะครับที่มีกลไกเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับในระบบสาธารณสุขเราก็คือกสพ.เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้สะท้อนจากหลายพื้นที่นะครับว่าโดยเฉพาะเชียงรายนะครับผมก็ชื่นชมนะครับว่าท่านมีคณะทำงานซอยย่อยไปรับผิดชอบแต่ละหน้าที่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นองค์กรใหม่นะครับแต่องค์ประกอบขององค์กรกสพ.เนี่ยคนเก่าทั้งนั้นนะครับคนเดิมๆทั้งนั้นนะครับจะมีใหม่ก็คือคนของอบจ.ที่ไม่เคยทำในเรื่องนี้แล้วก็มาทำแต่กรรมการอื่นๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นคนเดิมในแวดวงสาธารณสุขทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่คิดว่าโอนปีแรกมันจะแตกไปถึง7รูปแบบนะฮะที่พี่หมอบอก8ด้วยซ้ำเพราะว่าอีกจังหวัดหนึ่งแบ่งกันไม่ได้นะฮะ8รูปแบบด้วยซ้ำไปนะครับทีแรกคิดว่าควรจะจัดสรรเงินให้เป็นเหมือนเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าตามประกาศกระจายอำนาจเล่มนี้เนี่ยนะครับมันมีเงินอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับที่ท้องถิ่นจะได้รับนะครับเอาก้อนแรกก่อนนะครับที่มีปัญหาอยู่ SML เล่มนี้บอกว่าล้านล้านห้าสองล้านนะสำนักงบเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะไอ้หกแสนกลายเป็น650,000แล้วมั้งหรือว่า650,000ลดมา600,000เนี่ยแหละนะครับทีเนี้ยเงินก้อนนี้เราต้องตีความมันก่อนสำนักงบบอกเป็นเงินฟิกคอสใช่หรือเปล่านะฮะเราถึงจะมาแบ่งเงินกันได้นะฮะเราต้องเอาตรงนี้ให้ชัดนะครับเงินก้อนนี้ก้อนแรกนะครับเป็นเงินที่กระจายอำนาจเนี่ยในฐานะที่ผมอยู่กระจายอำนาจนะครับผมเรียนเลยว่าเป็นเงินที่กระจายอำนาจท็อปอัพลงไปเป็นแรงจูงใจให้กับท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอนนะครับผมดูอะไรดูจากรพสต.ที่ถ่ายโอนไปอบต.ไปเทศบาลเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับเดิมได้ทั้ง2ล้านด้วยซ้ำไปนะครับต่อมาก็ตั้งเหลือล้านเดียวนะครับต่อมาพอแบ่งให้อบจ.เป็น 400,000 600,000 1ล้าน SML เทศบาลอบต.โดนอานิสงส์เคาะกรรมไปด้วยเลยนะครับเงินลดไปด้วยเลยซวยไปนะฮะมีกระติบนะอันนี้คืออยากให้เวทีนี้นะครับสามารถที่จะกำหนดให้มันแคบลงหน่อยนะครับอย่างเรื่องการเงินการคลังเนี่ยนะครับอย่าง7-8รูปแบบเนี่ยทำยังไงถึงจะยุติธรรมแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วก็ทั่วถึงจริงๆนะครับเรื่องแม่ขายไม่มีปัญหาแล้วเรื่องแบ่งเงินจากครับเนี่ยนะครับเพราะสปสช.บอกว่าโอนตรงแล้วต่อไปนี้นะครับการโอนเงินนอกสังกัดไม่มีปัญหานะครับทีนี้เมื่อกี้มีกระซิบว่าขอกระชับเพราะมีหลายท่านผมไปอีกเรื่องนึงเลยแล้วกันนะครับเรื่องข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสปสช.เป็นผู้ซื้อบริการนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องการที่จะรวมข้อมูลระดับประเทศนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนผ่านแล้วไปอยู่ที่อบจ.แล้วอบจ.เป็นนิติบุคคลนะครับเป็นองค์กรหนึ่งนะครับจะต้องบริหารข้อมูลอย่างไรกระทรวงสาธารณสุขต้องการข้อมูลเหมือนเดิมไหมนะครับจากเดิมที่คนถ่ายโอนหลายคนบ่นว่าเป็นหมอหน้าคอมไม่ได้เป็นหมอหน้าบ้านลงพื้นที่ไม่ได้ต้องทำข้อมูล43แฟ้ม200กว่าตัวชี้วัดเนี่ยนะครับยังมีความจำเป็นอยู่ไหมเจ้าของเงินสปสช.เนี่ยต้องมาช่วยกำหนดนะครับว่าที่ให้เขาไปทำข้อมูลเยอะๆจนเสียเวลาการงานเนี่ยนะครับยังจำเป็นอยู่ไหมนะครับข้อมูลอะไรที่สะท้อนถึงเงินได้กสพ.จำเป็นต้องรู้ข้อมูลอะไรถึงจะแบ่งเงินกันได้นะครับแล้วนายกอบจ.หรือกองสาธารณสุขจะต้องใช้ข้อมูลอะไร
นะครับในเมื่อเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยไปอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับ SDC ที่กระทรวงสาธารณสุขทำอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนหรือไม่นะครับมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องใช้ข้อมูลขนาดนั้นแล้วคนที่ใช้ข้อมูลจริงๆในการบริหารจัดการก็คืออบจ.นะครับกระทรวงสาธารณสุขแค่บริหารระดับประเทศดูข้อมูลระดับประเทศแต่คนที่จะใช้ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วทำการแบ่งเงินแล้วทำการกำกับปฐมภูมิในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือกสพ.ก็คืออบจ.นี่แหละนะครับว่าจะต้องบริหารจัดการข้อมูลตรงนี้อย่างไรกลไกนะครับรวมทั้งคุณภาพของข้อมูลเนี่ยนะครับจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะครับส่วนกลางเนี่ยต้องมาประชุมกันก่อนนะครับต้องตกผลึก 3-4 หน่วยงานนี้ก่อนนะครับในฐานะที่กระจายอำนาจนะครับที่ผมพูดในนามกระจายอำนาจนะครับไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงนะครับเรื่องสาธารณสุขเนี่ยนะครับเพิ่งเข้ามาจับตอนที่มีการถ่ายโอนนี่แหละแล้วก็เล็งเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับส่วนกลางยังไม่รู้เลยนะครับแล้วจะลงไปถึงระดับอบจ.ระดับพื้นที่เนี่ยนะครับกสพ.บางกสพ.ก็ผมเรียนเลยว่าไอ้ที่ตกลงกันได้7รูปแบบเนี่ยจริงๆแล้วตกลงกันไม่ได้หรอกนะครับเกรงใจกันนะครับก็เอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละนะฮะก็ไม่ได้แบ่งเงินตามข้อมูลที่ตัวเองคิดว่าจะมีนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีข้อมูลก่อนนะครับมีฐานข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็องค์กสพ.ต้องมีความรู้ก่อนแล้วถึงจะสามารถแบ่งได้ว่าจะแบ่งสัดส่วน PPOP แบ่งบริการยังไงอะไรจะฟรีสเกดดูจะงบสอยจะสอยเรื่องอะไรนะครับมันถึงจะมาทำแผนพัฒนาสุขภาพได้นะครับมันจะไปสู่มิชชั่นหรือวิชั่นที่กสพ.กำหนดไว้ได้นะครับอันนี้ก็ในเบื้องต้นขออนุญาตสะท้อนในมุมมองที่เป็นผู้กำหนดให้มีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เรียนตรงๆครับว่าสิ่งที่ประกาศกระจายอำนาจและคู่มือเล่มนี้กำหนดไว้เนี่ยว่าควรทำก่อนการถ่ายโอนเนี่ย1 2 3 4แล้วหลังถ่ายโอนควรทำอะไรเนี่ยนะครับมันยังมีหลายเรื่องที่ไม่ได้ทำมันเลยเกิดปัญหาอุปสรรคตามนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนตรงๆแบบนี้แหละครับเวทีสัมมนาจะได้แบบเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็อยากให้เป็นกันเองมากขึ้นจะได้ข้อเท็จจริงที่สะท้อนไปยังหน่วยนโยบายขอบคุณมากครับครับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเชิญท่านต่อไปเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอสไลด์ทางสสจ.และนองนะฮะดอกไม้4กลีบอะนะผมเรียกสไลด์นี้แล้วกันนะครับสิ่งที่ผมจะคอมเมนต์ก็มี2ส่วนเนาะ2พาร์ทพาร์ทการเงินการคลังกับพาร์ทระบบข้อมูลเนาะตอนนี้ในส่วนของพาร์ทการเงินการคลังเนี่ยผมอยากให้พวกเรารีคอลเรื่องหนึ่งนะครับว่านึกถึงหลักเศรษฐศาสตร์นะครับคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทั้งเชียงรายไปบ่อยนะครับกับละนองเนี่ยละนองทำให้ผมนึกถึง2ปีที่แล้วที่เราเคยทำประชาพิจารณ์ในคู่มือฉบับนี้ตอนนั้นผมเสนอเรื่องของระดับของการคุยกันเพื่อจัดสรรเงินเนี่ยผมอยากให้คุยกันในระดับครับปรากฏว่าไปประชาพิจารณ์ทั้งที่ภาคเหนือภาคกลางสุดท้ายก็ออกมาที่กสพ.แล้วกันนะฮะเป็นการคุยกันผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า MOU แต่จริงแล้วผมว่าวันนี้ผมเห็นที่ละนองเนี่ยทำในระดับครับเนี่ยผมว่าอันนี้คือตอบโจทย์ในตัวผมนะครับผมเรียนงี้เรื่องการเงินการคลังเนี่ยผมอยากให้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือ unit of service กับอันที่2คือ unit of administration คือหน่วยของการบริหารจัดการนะครับแต่นี้ถ้าเดิมเนี่ยนะครับเราหน่วยของการบริหารจัดการกับมันคือครับตอนนี้หน่วยของการบริหารจัดการภายใต้การถ่ายโอนเนี่ยมันไปอยู่ที่กสพ.แล้วไปพูดคุยกันตรงนั้นกี่รูปแบบอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในขณะเดียวกัน unit of service เนี่ยมันก็คือที่รปสต.นะครับจริงๆแล้วก่อนการถ่ายโอนนี่กระทรวงพยายามจะทำให้ unit of service เนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นนะมีการรวมกัน 2-3 รปสต.กลายเป็นคลินิกหมอครอบครัว PCC อะไรก็ว่าไปเพื่อให้รวมคนรวมเงินรวมของมาทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งตอนนี้ประเด็นก็คือว่า
ในส่วนที่นำเสนอทั้งสองจังหวัดเนี่ยผมว่ามันเป็นความคืบหน้านะครับมันเป็นการที่มีการพัฒนาการของเรื่องเงินเพื่อให้ประโยคแรกคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตกลงกันให้ได้นะครับแต่นี่ถามว่าไอ้ดอกไม้สี่กลีบเนี่ยผมอธิบายผอ.วิทย์เลยอันนี้ก็เป็นโจทย์เดียวกันเบสิกเพย์เมนต์เนี่ยที่มาจากสปสช.เดิมเนี่ยก็คือคำว่าฟิกคอสก่อนหน้านี้นะไอ้สีเขียวๆแก่ๆเนี่ยนะครับ CF เนี่ยบังเอิญเนี่ยการถ่ายโอนเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งนะฮะตอนนั้นก็นั่งคุยกันว่าถ้าไม่มีเงินออนท็อปเนี่ยเงินการระดับประเทศคือเงินออนท็อปเนี่ยโชคดีมากไม่ว่าเขาจะลดลงยังไงเนี่ยนะครับบังเอิญก็ได้เงินก้อนนี้แหละมาซัพพอร์ตตอนนั้นสำนักงบมาลงที่นนทบุรีเลยนะฮะภายใต้การนำของกองผมนี่แหละไปพาไปดูสำนักงบก็เข้าใจว่าไอ้สองกลีบแรกเนี่ยมันคือก้อนเดียวกันนะครับก็คือสีเขียวกับสีแดงเนี่ยนะครับรวมกันก็เลยบอกว่าเอาลดแล้วกันจาก1.52 ล้านเนี่ยมาให้เป็นฟิกคอสไปนะครับแต่จริงๆแล้วถึงเวลานี้นะครับผมว่าพื้นที่เข้าใจละอย่างกรณีที่ละนองพูดเนี่ยนะครับพอมาสีเขียวใหญ่เนี่ยทำไมจะหาเงินได้พรีสเกดูออกมาเนี่ยนะครับแล้วเงินบริจาคอื่นนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบที่นำเสนอเนี่ยผมว่าดีแล้วถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผมว่าไม่มีจุดไหนเพียงแต่ว่าทำไงให้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ทำให้ unit of admin กับ unit of service มันไปด้วยกันได้แค่นี้ผมพอใจในส่วนนี้นะครับตอนนี้ในส่วนของเรื่องของข้อมูลเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามามองได้แค่จุดเดียวเนี่ยมันจะมองไม่ออกอะแต่ผมไม่เคยทุกข์เลยนะแม้ว่าผมจะอยู่ในกระบวนการถ่ายโอนด้วยเนี่ยผมมองว่าเรื่องระบบข้อมูลมันเป็นเรื่องของ MIS มันมีตั้งแต่1 collecting นะ2 processing 3เรื่องของ reporting แล้วสุดท้าย4ก็คือเรื่อง decision making ตอนนี้เมื่อมี2 สังกัดแล้วเนี่ยแต่ละสังกัดก็ต้องการโปรเซสทั้ง4โปรเซสเหมือนกันเพื่อทำไมจะมาคุยกันได้ collecting เนี่ยตอนนี้เชียงรายไปไกลละเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อ collect แล้วใช้ผู้ใช้ user ใช้ได้เพราะมันมี alert ใช่ไหมฮะมันต้องเฮ้ยมันไม่มีวัคซีนแล้วต้องรีบไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการปรับตัวนะครับในขณะที่การ processing จะไปรวมที่ unit ไหน HDC อะไรก็ว่าไปจะมี2อันก็เลยก็ลองคุยกันแต่ก็มาอีกอันหนึ่งลงทุนแล้วคุ้มไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องช่วยกันคิด reporting ผมว่าตอนนี้ระยองก็มีแดชบอร์ดเชียงรายก็ทำนายกนกก็ขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความสวยงามอะฮะแต่ถ้ามองในเชิงระบบอย่างเงี้ยผมว่ามันจะไม่เถียงกันตอนแรกกลายเป็นว่าอะไรข้อมูลตกใช่ไหมมันก็มีโฟลเดอร์มีอะไรเยอะแยะนะเรื่องของการออเทนเรื่องของอะไรต่างแต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าเนื่องจากว่าห้องเราเป็นมาคุยกัน2หัวข้อเนาะก็เลยแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ผมว่าดีละฮะเราได้เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นดีๆใน2ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้ไปผมว่าแต่ละแห่งก็น่าจะมีรูปแบบอะไรที่ทำให้พวกเรามีความสุขมากขึ้นในกระแสของการถ่ายโอนนี้ครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์ได้เลยครับผมขอบคุณครับผมในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ในส่วนตัวก็คืออย่างน้อยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนออกแบบระบบนะฮะในส่วนสปสช.ในช่วงที่ผมเป็นเลขาธิการอยู่นะครับแล้วก็มีผลมาถึงวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณทางเชียงรายแล้วก็ระนองนะคืออย่างน้อยมันมีส่วนที่ 100% กับ 10% นะทำให้มันเขาเรียกว่ามันพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับว่าเวลาเราพูดถึงการกระจายอำนาจเนี่ยนะมันพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบทนะมันไม่มี one size fit all นะฮะตอนแรกเราเคยมีแนวคิดอยู่เหมือนกันครับว่าเราจะออกแบบ1หรือ2นะฮะให้กับท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะผมว่าปัญหาเยอะมากแน่ๆในส่วนตัวผมยังเห็นความสวยงามนะในส่วนของ 7-8 แบบเนี่ยเวลาเสนอตรงนี้เป็นเรื่องของหลักการเลยถ้าเราเชื่อมั่นเรื่องท้องถิ่นเชื่อมั่นเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราเป็นฝ่ายสนับสนุนไม่ได้สั่งการมติบอร์ดของสปสช.ที่ออกไปเนี่ยเขียนชัดเจนนะไม่ได้เป็นการสั่งการแต่มีแนวทางนะครับว่าอันที่หนึ่งแน่นอนหลักการคือตัดสินใจจากพื้นที่
ทำข้อเสนอมาอันที่สองมีข้อมูลประกอบนะฮะเป็นแนวทาง 7-8 แบบพร้อมกับข้อมูลไปให้ว่าควรจะ 70-30 ควรจะอะไรต่างๆแต่สุดท้ายอยู่ที่พื้นที่ตัดสินใจแล้วจะตัดสินใจระดับคับหรือระดับจังหวัดก็ไม่มีปัญหาครับนะฮะเราก็ไม่ได้ฟิตว่าจะต้องไประดับจังหวัดนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งเนาะผมคิดว่าวันนี้พิสูจน์ส่วนหนึ่งนะ 10% ที่ถ่ายโอนกัน 100% แล้วจริงๆในหลายๆจังหวัดเนี่ยภาพออกมาดีมากคำว่าดีมากหมายว่า1ตัวตั้งของเขาเนี่ยของจังหวัดเนี่ยคือระบบบริการที่ยังน้อยเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมทั้ง2จังหวัดพูดตรงกันเลยนะผมว่านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งซึ่งเจตนารมณ์ของท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเรื่องตรงนี้แล้วถ้าใช้ตรงนี้เป็นตัวตั้งไม่ได้ใช้เรื่องเงินนะใช้ตรงนี้เป็นตัวตั้งผมว่าปัญหาต่างจบได้หมดนะของระนองเห็นในเรื่องของความร่วมมือระหว่างสตจกับท้องถิ่นเห็นไหมฮะเชียงรายก็เหมือนกันนะฮะนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะผมคิดว่าก็ต้องรักษาตรงนี้เป็นเรื่องความมีเครือข่ายนะฮะนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งในส่วนของอำนาจการตัดสินใจของท้องถิ่นประเด็นที่สองเป็นเรื่องแมนเดทของท้องถิ่นนะครับแมนเดทท้องถิ่นคือเรื่องของการสร้างระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งต้องเข้าใจตรงนี้นะเป็นการสร้างระบบปฐมภูมินะฮะซึ่งชิปจากในส่วนของส่วนกลางซึ่งก็ทำได้ดีอยู่นะฮะกระทรวงสาธารณสุขทำได้ดีอยู่ไม่ใช่ทำไม่ดีทำได้ดีอยู่แต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ชาวบ้านได้ทั้งหมดยังมีแกลบอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นระบบสมภูมิที่เข้มแข็งก็คือการตอบโจทย์ของชาวบ้านที่เป็นในเรื่องของพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเพราะนี่เป็นแมนเดทซึ่งผมจะขยายผลต่อไปก็คือว่าในประเด็นปฐมภูมิตรงนี้นะฮะเราพูดถึงช่วงนี้ก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการหาทางออกร่วมกันแล้วอย่าไปตกหลุมพรางนะผมคิดว่าผมใช้คำว่าอย่าไปตกหลุมพรางว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มันเป็นไดนามิกนะฮะถ้าเราสารวนอยู่กับเรื่องตรงนี้ผมคิดว่าตอนนี้เราได้คำตอบละว่าการให้พื้นที่ร่วมมือการตัดสินใจภายใต้บริบทการถ่ายโอนเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่ควรจะต้องเป็นการสั่งการจากส่วนกลางลงไปนะจะมีความหลากหลายของรูปแบบซึ่งออกมาเป็น 7-8 รูปแบบได้ดีแล้วแต่อย่าสารวนอยู่ตรงนี้อย่างเดียวสิ่งที่จะต้องพูดต่อไปคือ future scenario คือภาพอนาคตของท้องถิ่นซึ่งบอกถึงเรื่องอะไรฮะระบบปฐมภูมิที่ท่านต้องรับผิดชอบนะนั่นมันหมายความรูปธรรมคืออะไรกฎหมายออกมาแล้วท่านลองคิดดิฮะปีนี้โอเคถึงว่าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ขนาดนี้มัน 50% ของระบบสต.ต่อไป 60-70 แล้วก็ 100%พูดง่ายๆคือสักวันหนึ่งไม่ใช่หรอกไม่ใช่สักวันหนึ่งผมคิดว่าสัก 2-3 ปีเนี่ยโดยกฎหมายนะโดยมติคณะกรรมการกระจายอำนาจที่ออกมาใหม่อะไรต่างก็ตามเนี่ยมันไปทิศทางมันคือไปอ่ะเนาะนะยกเว้นถ้าไปแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าทิศทางมันไประบบสต.ไป 100% นะฮะแต่ละจังหวัดคำถามก็คือว่าเออเราจะปล่อยให้ระบบบริการมันเป็นอย่างนี้ไปมั้ยในลักษณะปฐมภูมิที่ท่านรับผิดชอบทำได้นะฮะก็คือถ้าไปเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลชุมชนเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีปัญหานี่เป็นเรื่องของการตัดใจในเชิงพื้นที่นะครับแต่ถ้ามันไม่สามารถตอบโจทย์พื้นที่ได้ท่านก็มีทางเลือกครับนะฮะระบบบริการที่เขาเรียกปฐมภูมิที่เข้มแข็งเนี่ยผมว่าอันนี้ผมเห็นหลายจังหวัดนะฮะที่พัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาผมไปดูที่เชียงใหม่ดูที่โคราชดูอีกหลายแห่งที่เขาเรียกว่าระบบบริการที่ว่าคับสปลิตขึ้นมานะฮะก็คือเป็นเจ้าของพื้นที่รับเงินเหมาจ่ายอะไรหัวเองแล้วก็มีเครือข่ายของตัวเองเกิดขึ้นแต่ต้องขึ้นอยู่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดนะฮะเป็นการตัดสินจังหวัดอย่างเชียงรายถือว่าหาหมอไม่ได้ก็ยังเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลชนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขอให้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเดิมสูงกว่าเดิมใช่ไหมฮะนี่เป็นหลักการเนาะแต่ถ้าท่านคิดว่าแล้วท่านจะเติมเต็มระบบสมุนไพรเข้มแข็งท่านหาหมอขึ้นมาทำตามเงื่อนไขเพราะว่าการมีแพทย์มีพยาบาลครบชุดเนี่ยเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในการดูแลเรื่องปฐมภูมิที่เข้มแข็งแล้วก็สร้างเครือข่ายคือเราสตอแล้วรับเหมาจ่ายเลยหัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยมานะครับแล้วก็ต้องไปตกลงไปจังหวัดเหมือนเดิมแหละครับนะว่าท่านจะส่งไปอย่างไรส่งเงินให้กับโรงพยาบาลชุมชนอย่างไรภายใต้เงื่อนไขที่สปชเองพยายามออกแบบนะฮะออกแบบอะไรฮะขณะที่ท่านเห็นนะ OP Anywhere ใช่ไหมครับหนึ่งท่านไม่ต้องตามจ่ายใช่ไหมฮะนะผมเห็นหลายจังหวัดนะเขต9เขต10เขตอะไรต่างๆเ
ขาใช้เงื่อนไขนี้สำหรับประชาชนที่ไปตรงนี้แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลชุมชนท่านไม่ต้องตามจ่ายนะครับนะครับเพราะว่าก็เบิกที่ส่วนกลางหมดไอ้อย่างนี้เป็นต้นเป็นลักษณะบริบทที่มันฟิวเจอร์ซีนาริโอที่มันจะเกิดขึ้นก็คือหน้าที่ท่านก็คือไปสร้างระบบบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งที่ตอบโจทย์ชาวบ้านรูปแบบจะเป็นยังไงแล้วแต่ขณะนี้มีรูปแบบที่เกิดขึ้นในที่ผมเรียนนะอย่างอบจ.เชียงใหม่11แห่งใช่ไหม10แห่งใช่ไหมครับเขามีแพทย์ประจำหมดนะฮะมีรพสต.เป็นเครือข่ายนะฮะที่นครศรีมานะครับที่หลายแห่งนะฮะที่เป็นลักษณะตรงนี้นะเพราะตรงนี้ก็คือเรื่องของระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งในเรื่องระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะมีงานก็โอเคเหมือนกับที่กระทรวงสาธารณสุขไว้ส่งเสริมรักษาฟื้นฟูส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าโอเคในขณะนี้ในเรื่องของส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นหัวใจที่สำคัญของท้องถิ่นเลยที่จะต้องทำขึ้นมาให้เห็นว่าจริงๆขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำแต่เรื่องงานรักษาเพราะระบบ30บาทเนี่ยมันไปเน้นเรื่องงานรักษาเป็นส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแต่เราหวังว่าท้องถิ่นจะทำเรื่องสมภูมิคือเรื่องงานส่งเสริมป้องกันเป็นหัวใจที่เป็นหัวใจหลักเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.มีกองทุนฟื้นฟูอยู่ขณะนี้กำลังจะขยายบทบาทนะฮะให้สามารถที่ทำเรื่องงานส่งเสริมป้องกันได้นะครับคงอีกไม่นานเพราะขณะนี้กำลังพูดคุยกับสมาคมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นด้วยทำประชาพิจารณ์เห็นด้วยก็จะทำประกาศขยายบทบาทของกองทุนฟื้นฟูไปเหมือนกับกองทุนของตำบลเทศบาลก็คือ45บาทนะครับแต่เรายังหวังว่ากองทุนท้องถิ่นในส่วน45บาทนั้นก็ยังเป็นหลักอยู่นะฮะในเรื่องของประชาชนในพื้นที่เพราะเขาใกล้ชิดที่สุดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ดำเนินการในเรื่องของส่งเสริมภาพป้องกันโรคได้อบจเองก็จะมีบทบาทนะขณะนี้อบจอย่างเชียงรายผมก็จะชัดเจนว่ามีบทบาทเรื่องกองทุนฟื้นฟูอยู่เต็มที่ใช่ไหมครับในเรื่องของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหรือระนองหรืออะไรต่างเนี่ยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของบ้านแล้วก็เรื่องผู้พิการอะไรต่างๆเยอะแยะนะฮะแล้วก็ท่านก็รู้สึกว่าอินกับเรื่องพวกนี้เยอะนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างตอนนี้กำลังจะเริ่มขยายเป็นลักษณะของการส่งเสริมป้องกันโรคประเด็นตามมาก็คือเรื่องของรักษาพยาบาลใช่ไหมครับถ้าท่านยังคิดว่าท่านยังใช้รูปแบบรพสต.เครือข่ายกับโรงพยาบาลก็ไม่เป็นไรนะผมว่าก็เหมาะสมตามบริบทของท่านแต่ท่านจะขยายขีดความสามารถขึ้นระบบเทคโนโลยีขณะนี้มันมีมาเยอะวันก่อนไปที่ลำปางก็เริ่มแล้วฮะลำปางเขาก็เริ่มที่จะมีเทเลเฮลท์เทเลคอนซัลโดยอบจ.กำลังขณะนี้กำลังจะเริ่มกับประชาชนที่ห่างไกลเวลาน้ำท่วมเวลาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมีปัญหานะครับก็คือระบบบริการที่จะเกิดขึ้นระบบบริการแนวใหม่ๆนะฮะนะที่นอกเหนือจากในเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะมีเรื่องของเชิงสังคมบุคลากรที่เขาจะมาใส่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขเป็นนอนเฮลมากขึ้นที่เขาวางที่ต่างไว้ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของโซเชียลเฮลนะฮะคือท้องถิ่นจะเริ่มมองเห็นมิติสังคมมากกว่ากระทรวงนะฮะอันนี้จะตอบโจทย์ของชาวบ้านเพราะงั้นประเด็นเรื่องปฐมภูมิเข้มแข็งเนี่ยนะซึ่งคุณหมอโกเมนรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะฮะภาพนี้จะต้องเกิดขึ้นกับอบจ.แต่จะเป็นยังไงนะเราไม่อยู่แค่3ปีนี้นะฮะนะทุก4ปีท่านเลือกถูกเลือกตั้งใหม่มาตลอดใช่ไหมครับแล้วแนวโน้มว่าอนาคตเนี่ยมันอบจ.มันพูดถึงว่ารปช.ก็ต้องมาอยู่กับตรงนี้เหมือนกันนะแต่ตรงนี้ยังไม่เคยพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่าระบบสุขภาพถ้าเราไม่ได้เตรียมวันนี้สำหรับท้องถิ่นใช่ไหมครับนะถึงวันที่ต้องกระจายอำนาจแบบนั้นก็จะเกิดเคออสเหมือนปัจจุบันเนี่ยฮะนะครับเพราะงั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะฝากในส่วนอีกส่วนนึงก็คือระบบบริการบทบาทของท้องถิ่นอันนึงก็คือบทบาทเป็นผู้บริหารจัดการถ้าเราดูของสปช.เมื่อเช้าเนี่ยที่นัดได้ในยกมาเปิดเนี่ยเรามีร้านยาเอกชนมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่ไม่เป็นไรแต่ถามว่าถ้าผมเป็นท้องถิ่นนะผมไม่ลงทุนหรอกครับไม่เปิดร้านยาไม่เปิดแล็บหรอกแต่ผมจะเป็นผู้บริหารจัดการเหล่านี้เพราะว่าประชาชนไปใช้บริการฟรีเก็บเงินที่ส่วนกลางผมจะเชิญทั้ง7ประเภทเนี่ยมานั่งคุยกันในนามอบจ.นะรู้สึกจังหวัดที่คุณหมอโอเมนเคยอยู่เนี่ยก็พยายามจะทำนะเรียกคุยนะฮะแล้วบอกชาวบ้านเลยฮะคุณไปเจาะแล็บที่นี่ได้อบจ.เป็นเจ้าของได้เลยฮะ
อบจ.เป็นเจ้าของในเชิงบริหารจัดการได้ไปเจาะแลบที่นี่ไปตรวจโรคที่นี่เวลามีแผลเบาหวานไปทำที่คลินิกพยาบาลแห่งนี้นะฮะเวลาท่านจะต้องฟื้นฟูที่กองทุนฟื้นฟูท่านไปที่กายภาพบำบัดแห่งนี้ได้นี่คือบทบาทที่เปลี่ยนไปในเชิงบริหารจัดการแต่ถ้าท่านจะตั้งนะเป็นสถานบริการท่านครับสปิทเป็นทางเลือกนะที่มีลักษณะที่เรียกว่าโพลีคลินิกนะที่มีลักษณะของไฮเทคโนโลยีมากขึ้นอุปกรณ์ต่างๆดีขึ้นนี่เป็นประเด็นในเรื่องของระบบบริการประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองระบบข้อมูลนะฮะระบบข้อมูลมีประเด็นเยอะนิดหนึ่งแต่ผมอยากจะฝากอย่างเงี้ยว่าเราเรียนรู้จากการพัฒนาของข้อมูลที่ผ่านมาพอสมควรนะที่กระทรวงสาธารณสุขทำเมื่อเขาทำได้ดีนะเพราะว่าระยะแรกๆเขาเรียกว่าความรู้ทางเทคโนโลยีมันไม่ทันนะต่างคนต่างทำนะครับค่าสูงหุ้ยเยอะมากท่านแล้วค่าสูงหุ้ยนี้ต้องบอกนะฮะถ้าเป็นเอกชนระยะแรกนะฮะโอเคท่านคิดถึงระยะยาวนะฮะประสบการณ์นี้ผมคิดว่าเราจะเดินซ้ำของเดิมหรือไม่นะครับขณะนี้จริงๆเนี่ยในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังนั่งคุยกับทางสมาคมอบจ.นะกับอะไรต่างๆที่เป็นตัวแทนของท่านอ่ะว่าเราจะมีทิศทางอย่างไรด้วยหลักการนะด้วยหลักการจะพยายามส่งเสริมที่เป็นลักษณะ national นะฮะเราเดินซ้ำของเดิมไหมถ้าเดินซ้ำของเดิมที่สมัยก่อนโรงพยาบาลต่างๆมีขออนุญาตใช้ชื่อก็มีของเอกชนมาใช่ไหมโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนเอกชนเสร็จวันหนึ่งก็มีปัญหาการรวมข้อมูลนะใช่ไหมมีปัญหาข้อมูลมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทุกปีค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะนี่เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของข้อมูลของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลักการเราเป็น national เราก็ต้องหา national นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่พี่ว่าเป็นทางออกอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพยายามหาส่วนนี้แต่ว่าของอบจ.เชียงรายเนี่ยทำไปแล้วก็ไม่ดีฮะเราจะได้เรียนรู้นะถ้าเราทำระบบตอนนี้ผมคิดว่าระบบ national เราทำไปประมาณทั้ง 60-70% แล้วนะครับเราจะได้เอามาเติมนะเอาส่วนที่ทางพื้นที่ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยต้องการเนี่ยมาเพิ่มนะครับก็จะทำให้ระบบมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับมันก็จะสามารถตอบโจทย์ทั้งแดชบอร์ดทั้งอะไรต่างๆของท่านได้เพราะว่ามาจากพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับระบบเคลมระบบอะไรแล้วระบบที่ไปเชื่อมเฮลลิงนะฮะที่เมื่อเช้าไปดูเนี่ยนะครับเฮลลิงกับสจกับกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่างๆมันก็สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ผมว่าก็เป็นทิศทางที่มีความสำคัญก็อยากจะฝากทางท่านนายกทางอบจ.ด้วยนะเราพิจารณาดูนะครับท่านลงตัวไปก่อนไม่เป็นไรแต่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าพอระบบใหม่มาเนี่ยลงทุนของท่านก็จะเป็นสั่งคอสไปนะฮะแต่ทำไปก่อนไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นส่วนที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนไม่ทราบว่าในฟลอร์นะครับหรือในพื้นที่หรือว่าในส่วนที่นั่งอยู่กับผมทางด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะแชร์ประเด็นไอเดียนะครับซึ่งมีหลายๆประเด็นเลยในเรื่องของแม้แต่เรื่องของการจัดสรรเงินนะครับที่เราต้องใช้ข้อมูลกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของอนาคตข้างหน้าของระบบสุขภาพที่มันเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ซีนาริโอซึ่งกำลังเกิดขึ้นว่าอย่างอบจ.เนี่ยครับไม่ต้องไปลงทุนเองแล้วนะครับเรามีร้านขายยามีร้านทำแผลมีทุกอย่างให้พร้อมหมดแล้วให้เขาไปจัดการแล้วก็ไปเลือกรับบริการที่ในแต่ละที่แล้วก็เรียกเก็บเงินตรงกับทางสปสช.อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกไม่ทราบในฟลอร์นะครับมีพื้นที่ไหนที่อยากจะร่วมแชร์บ้างไม่เอ่ยในพื้นที่อบจ.ของตัวเองมีไหมครับผมเชิญได้เลยนะครับยกมือได้เลยจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีอาจารย์ขออนุญาตค่ะค่ะอาจารย์พอดีวันนี้มีพื้นที่มาเข้าร่วมหลายท่านนะคะเลยอยากจะสอบถามว่ามีโจทย์วิจัยอะไรที่พื้นที่อยากให้นักวิจัยลงไปช่วยทำหรือช่วยสนับสนุนให้การทำงานในพื้นที่ราบรื่นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมคะหรือถามจากระนองเชียงรายก็ได้นะคะอาจารย์ครับก็คุยกับอาจารย์ไปเบื้องต้นนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการจัดสรรเนี่ยในรูปแบบของเชียงรายคือเป็นสัดส่วนสัดส่วนแต่ตัวเม็ดเงินที่มาเนี่ยก็คือมันถูกหักค่าแรงไปก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่มันจัดสรรซึ่งของเชียงรายจะมีปัญหาที่อำเภอเมืองซึ่งมีโรงพยาบาลศูนย์อยู่แล้วก็บุคลากรค่อนข้างเยอะก็จะถูกหัก
เงินเดือนค่าตอบแทนนะครับออกไปทั้ง3กลุ่มเนาะทั้ง IP ทั้ง PP ทั้ง OP หักไปเสร็จทำให้ตัวรพสตของอำเภอเมืองเนี่ยครับเมืองเนี่ยได้สัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะสัดส่วนของเชียงรายเองเนี่ยถ้าเป็นอำเภอรอบนอกเนี่ยสัดส่วนที่คุณจักรวาลบอกครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทต่อหัวประชากรแต่ของอำเภอเมืองจะได้แค่143บาทเพราะเนื่องจากถูกตรงนี้ครับหักออกไปซึ่งก็คุยกับอาจารย์ว่าถ้าเป็นไปได้ไหมว่าเฉพาะเขตเมืองซึ่งของโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยเป็นตติให้เขาดูแลเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะของเขาเราทำเป็นครับเฉพาะเมืองแต่ตัวนี้ผมไม่มีข้อมูลตัวเลขว่าจะทำยังไงเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยที่จะบริหารจัดการของครับเมืองซึ่งจะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งมีความหนาแน่นเป็นชุมชนเมืองเนี่ยครับเข้าไปอยู่ก็จะเป็นงานวิจัยที่จะฝากอาจารย์เผื่อมีงบประมาณที่จะลงไปทำลักษณะนี้ครับเป็นเฉพาะพื้นที่อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกประเด็นก็จะเรียนถามอาจารย์ก็คือเรื่องของงบ CF ครับซึ่งเป็นรายหัวก้อนเดียวกันจริงๆแล้วเราก็มองคุยกันหลายครั้งว่าตรงนี้น่าจะมาซัพพอร์ตกับรพสตที่เป็นไซเอสที่มีงบประมาณไม่เพียงพอนะครับสามารถดึง CF ของตัวนี้เข้ามาได้ไหมนะครับมีแนวทางวิธีการยังไงที่จะไปจัดการนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องของกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสาธารณสุขซึ่งเราก็ให้บริการจริงๆเชียงรายเป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่เขาไงครับก็จะมีกลุ่มพวกนี้เยอะแล้วก็การบริการก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเยอะจะมีวิธีการที่จะสามารถนำงบประมาณตัวนี้เข้ามาสู่รพสตหรือครับได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับอาจารย์จะตอบไป CF หรือยังไม่ขอไม่ให้ทางด้านหน้าเลยครับอาคารก็คงเป็นอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เรียนนะครับว่าเรื่อง CF เนี่ยมันถูกกันไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขเนาะไม่ใช่ที่สปสช.นะฮะแล้วกระทรวงจะดูแลในส่วนแต่ก่อนที่รพสต.ที่อยู่ในกระทรวงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข้อมูลผมยังไม่มีนะฮะว่ารพสต.ที่ถูกถ่ายโอนไปแล้วมีการจัด CF ให้ด้วยหรือเปล่านะผมเข้าใจว่าน่าจะมีนะฮะไม่มีเหรอฮะก็ต้องมาดูทีว่าฝากคุณหมอกุมเมนไปดูนะฮะหรือว่าทางพื้นที่เขาอาจจะพอลงจังหวัดนะจังหวัดเขาอาจจะจัดให้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าคิดว่าจำเป็นจริงๆเงินมันเนี่ย200ล้านเองมั้ง CF 100เท่าไหร่นะ300ล้านใช่ไหมก็ไม่ได้เยอะหรอกทั่วทั้ง73จังหวัดเชิญเชิญลองดูน้องอาจจะภาคปฏิบัติแต่ถ้าเป็นมหามากผมจะรับไปบอกได้ไม่เป็นไรครับครับก็ขออนุญาตตอบเนาะจริงๆคือ CF เนี่ยเป็นเงินที่กระทรวงกันไว้เนาะก็คือทั้งปีครับมัน 3,600 ล้านแบ่งเป็นเขตละ300ล้านนะครับถึงทีเนี้ยเขตอ่ะจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสู้กันเพื่อเงินเนี่ยมันมีก้อนเดียวแต่จังหวัดเนี้ยก็อยากได้เท่านี้เพราะว่าฉันก็ลำบากนะเธอก็ลำบากนะอะไรอย่างเงี้ยคือ CF อ่ะครับก็คือมันอยู่ที่เขตครับว่าเขตจะตกลงกันยังไงเหมือนละนองเนี่ยเอ้ยเหมือนเขต11ครับว่าจะมีเรื่องพื้นที่เกาะที่ลำบากมีจังหวัดที่ค่าแรงสูงเกินค่าประเทศที่ 4.8 อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หรือว่าโรงพยาบาลที่เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตระดับ 6.7 แคสเรโชต่ำกว่า 0.8 อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเรากำหนดหลักเกณฑ์กันยังไงนะครับส่วนเงินก็พวกเนี้ยมันจะโอนเข้าครับนะครับซึ่งจากครับก็ไม่สามารถโอนไปทางตัวรพสตได้ยกเว้นจะแก้ตัวระเบียบที่ว่าเงินบำรุงเนี่ยครับครับขอตอบในกระบวนการของเงิน CF มายังไงก่อนนะครับขอบคุณมากครับอย่างที่ผมเรียนถ้ามัน 100% ของเชียงรายรพสต 100% ก็คือประชากรเป็นส่วนใหญ่ท่านก็รีบทำครับสปิดไปเลยฮะนะเพราะว่าท่านรับเป๋าจ่ายในโดยตรงนะใช่ไหมฮะแต่ต้องคุยกันให้เรียบร้อยกันนะเพราะประเด็นปัญหาก็จะมีหลายอย่างอยู่เพราะไปเรียนรู้เชียงใหม่ซะนะเชียงใหม่ก็ทำยังไงก็มีปัญหาอะไรบ้างแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะของพวกนี้มันเรียนรู้กันได้นะครับเราเชิญทางด้านไหนนะครับชมแล้วก็แนะนำตัวด้วยนะครับครับผมก็ผมพลแสงประกายฟ้านะครับเป็นผอ.รพสต.นะครับมาแนะนำท่านผอ.กองสาธารณสุขครับให้มาแทนพอดีติดภารกิจนะครับผมไทยโอนมาในรอบแรกครับของปี66เนาะก็
เราได้ข้อมูลได้ของขวัญได้อะไรมากมายเนาะด้วยคำว่าได้ไม่ต่ำกว่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิมยังน้อยได้สุดก็ได้เท่าเดิมนะครับขออนุญาตว่าผมจะแลกเปลี่ยนขอใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน2นาทีนะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็ถามแล้วก็ตอบในคำตอบเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่สาสุขที่ให้เรามาตอนนี้คือความกลัวครับแต่ไม่ใช่ว่าอบจกลัวครับแต่สาสุขกลัวอบจตอนนี้ผมขอยากนะครับถ้ากระทบใครสาสุขทำทุกอย่างกันทุกอย่างตั้งกำแพงทุกอย่างสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่กลวิธีการผมต้องพูดอย่างนั้นผมก็รักสาสุขผมไม่รักแต่ว่าขออนุญาตต้องพูดเพราะว่าในบางจุดเนี่ยมันเป็นโอกาสท้าทายที่มันเป็นการเสียโอกาสของคนที่ถ่ายโอนแต่มันก็เป็นโอกาสท้าทายที่จะเดินต่อไปเพื่อสุขภาวะของประชาชนผมใช้คำนี้เพราะว่าสาสุขทำงานแค่สุขภาพอบจ.ทำงานสุขภาวะครับสุขภาพบวกจิตวิญญาณและสิ่งแวดล้อมดังนั้นคำถามว่าตอนนี้เรามองทุกอย่างมองทุกเรื่องในการเราทำงานทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งสาสุขครับแต่สาสุขกลัวเราทิ้งจึงสร้างเกณฑ์ต่างๆมากมาย OP PP ค่าเสื่อมหรืออะไรก็ตาม CF มันเป็นเงินก้อนเดียวกันครับมันอยู่ในก้อน OP ก้อนเงินบริหารการจัดการคำถามคือฟิกคอร์สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า1ล้านล้าน5 2ล้านเนี่ยใช้ฟิกคอร์สมั้ยในหลักการจริงคือไม่ใช่ผมตอบเลยไม่ใช่แต่จุดๆๆก็ยังบอกว่าประธานครับดีกว่าก็ยังบอกว่าใช่ฟิกคอร์สเนี่ยคุณได้ไปแล้วอ้าวแล้วยังไงตัดออกหมดเลยแล้วมันไปได้ไหมครับอ่ะประเด็นที่1ประเด็นที่2ค่าเสื่อมจากเคยได้ 3-4 หมื่นเนาะในน้อยหน่อยตอนนี้รอสตอของบางที่เนี่ยได้ประมาณ 20,000 ยังซื้อของไม่ได้ตัวเลยครับผมถามแล้วเขาจะไปเดินต่อได้ไงครับจากงบที่ท่านบอก 70-30 เนาะของบางจังหวัด 40-45-15 40คือให้รอสตอ45เอาไว้จัดการกองกลาง15ยังเอาไว้ควบคุมติดตามกำกับรบตตที่ต้องทำผลงานส่งเพื่ออะไรครับก็เพราะความกลัวไงกลัวที่เขาจะไม่ทำงานให้ท่านแต่ถามว่ารบตตที่ย้ายถ่ายโอนไปเขาไม่ได้ทิ้งประชาชนนะครับเขาก็ทำงานตัวเดิมเท่าเดิมกับท่านแหละผมยังรู้สึกน้อยใจนะขออนุญาตท่านพิธีกรแล้วก็ผู้จัดการรวมนะครับยังเจอคำว่าผลงานตกรบตตถ่ายโอนเป็นคำพูดที่ปวดใจมากพอฟังทุกเวทีก็เจอคำนี้ซึ่งถามว่าในพางอำเภอบางจังหวัดท่านไปดูดีๆครับตัวเลขไม่ใช่บางทีเราพอสตอไทยโอนทำดีกว่าเราพอสตออยู่สาสุขด้วยซ้ำผมไม่อยากให้แบ่งแยกไม่อยากให้ทำไมเรารู้สึกกันอย่างนั้นนี่คือความรู้สึกของคนอยู่พื้นที่จริงๆนะครับจนเดี๋ยวนี้บางที่บางอำเภอไม่คุยกันเลยผ่านพลุกเกไปหมดแต่ถามว่าคนที่ได้รับผลกระทบจริงคือประชาชนในพื้นที่ในตำบลสิ่งนึงที่กำลังจะบอกว่าเราทำงานเหมือนเดิมเท่าเดิมคือเราก็รักประชาชนเพียงว่าเราอยากก้าวหน้าเราอยากบริหารจัดการในสิ่งที่เราควรจะเป็นเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปดึงเงินสาสุขมานะครับเป็นเงินแบ่งที่เราควรจะได้ในที่เราควรจะทำเท่านั้นเองอีกส่วนหนึ่งขออนุญาตก็คือเรื่องของเงินของสปช.เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกกี้ผมโอเคเลยคือถามว่าวันนี้เราทำงานตาม KPI เนี่ย KPI ของใครครับสาสุขทำเพื่อไปเอาเงินจากสปช.มาคำถามว่าถ้าวันนี้เราเปลี่ยน KPI เป็น KPI ของกลาง KPI ของอบจ.ผมว่าแล้วไปคุยกับสาสุขสปช.ใหม่ผมถามว่าเคจะไป KPI จะเป็น200ตัวไหมครับไม่ใช่อ่ะมันต้องเป็น KPI ตัวอื่นซึ่งมันคุยกันได้ล่าสุดจังหวัดผม PPA เถียงกันแล้วจะทำไหมอบจ.อ่ะผมถามว่าทำไมหรอก็ประชาชนคนเดิมอะไรเดิมหมดอ่ะคุณจะต้องแบ่งทำไมว่าอบจ.ทำไม่ได้นะพี่อบจ.คนนึงบอกว่าเฮ้ยจะทำหรอมันยุ่งยากนะเอาเงินเป็นล้านมาทำผมบอกทำสิก็งานเดิมมันเดิมอะไรเดิมหมดพี่ที่ว่าวันนี้เราเอาเงินมาทำถ้าเหลือขอโทษนะครับเหลือยังเป็นเงินเราไม่เหลือเราก็โอเคเราก็ทำหมดอยู่แล้วดีกว่าเราก็ทำอย่างเดิมเงินก็ไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถติดตามกิจกรรมตรงนี้ได้คือที่พูดเนี่ยเพราะว่าอยากจะทำงานเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมและคิดเหมือนเดิมไม่ได้ทิ้งสารสุขไปไหนพี่ที่ว่าอยากมันมีมิติด้านนึงเนาะที่อาจจะไม่ได้สวยหรูนะอาจารย์นะขอโทษนะที่ท่านพูดมาทั้งหมดโหผมดีมากเลยจังหวัดท่านน่ารักมากนะครับแต่บางจังหวัดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปคุยกันอย่างนึงพอประชุม7คูณ7 4คูณ4หรืออะไร20คูณ20ผมก็ไม่รู้พอออกมามันหลังไม่ไม่ใช่กันนะครับเมื่อก่อนพวกสาสุขอาจจะเป็นเด็กดื้อเนาะคืออาจจะกลัวแพทย์ไม่กล้าพูดวันนี้พอมายืนรับถึงครับออกเกิน2นาทีแล้วเนาะคือบอกว่าเราก็อยากจะพูดในสิ่งที่เราช่วยกันทำงานด้วยกันมันจะได้แบบไปด้วยกันไ
ก็ยังคิดอยู่ว่าเราไม่ได้มีอะไรกับสาธารณสุขเราตั้งใจทำงานพร้อมกันไปด้วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ขอให้สาธารณสุขเปิดใจรับเราไปทำการเดินเคียงคู่ไปด้วยกันเท่านั้นเองครับแล้วปจอาจจะมีส่วนดีตรงที่ว่าเขามีงบประมาณบางส่วนที่เราจะไปเอาไปดึงจากปจมาได้เพราะปกติเราก็ได้ใช้งบประมาณส่วนนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งอาจจะช่วยเราได้นะก็อยากจะบอกว่าเปลี่ยนจากคนที่เราทำงานแข่งกันเป็นช่วยกันเนี่ยครับมันก็จะเป็นภาพการทำงานที่ดีขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับเป็น1เสียงนะครับที่มาร่วมแชร์พอดีคนสาธารณสุขไม่แค่2คนนี่นะครับทางด้านหน้าเชิญเลยครับผมค่ะขออนุญาตค่ะพนิกรกันจากอบจ.ลำปางค่ะคืออยากจะถามพอดีเป็นน้องใหม่กำลังเข้ามาปีแรกนะคะก็เห็นเมื่อกี้เห็นอบจ.เชียงรายพูดถึงว่าปกติที่บอกว่าเอาเงินไปบริหารเองไม่ใช่คือส่งให้สปสช.อย่างเงี้ยแสดงว่าต้องคำนวณก่อนใช่ไหมที่ว่าเก็บมาบริหารก่อนจะส่งสปสช.ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆสปสช.เขาจะโอนตรงเนาะอันนี้แสดงบริหารแล้วก็จะขอคำถามอีกอันนึงสมมติว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันเรา MOU กันแล้วเนี่ยเราคุยกันนะเป็นของลำปางนี่จะเป็น7822เนาะแต่พอดีปีเนี้ยเราอ่ะจะกำลังจะประชุมกันพอดีในแพทย์สจจท่านย้ายเขาก็ไม่ประชุมก็เลยข้อตกลงเราก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยกระบวนการตรงเนี้ยเราจะต้องไปขอสปสช.ต่อใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเราจะทำยังไงเราจะต้องจะเอาอัตราอันเดิมส่งไปใช่ไหมคะที่ของเชียงรายแล้วก็คำถามที่สามหมายความว่าปีแรกที่ทำกับไอเอ็มโอยูกันนั่นอ่ะได้เท่าไหร่แล้วปีที่สองนี่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะขออนุญาตถามทางเชียงรายในเชิงลึกในเรื่องของการทำแดชบอร์ดเนี่ยตรงนี้ใช้ฐานข้อมูลอะไรเอาเข้าไปทำครับเพราะว่าของจังหวัดระยองผมมาจากจังหวัดระยองนะครับสังกัดอบจ.ระยองเวลาเราทำแดชบอร์ดของระยองเนี่ยเราดึงจาก HTC มาทั้งหมดก็คือก๊อปเป็น Excel มาแล้วก็มาเป็นพัฒนาแดชบอร์ดอีกทีนึงแล้วส่วนบางส่วนข้อมูลด้านการบริหารเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของ Key Manualก็คือว่าผลงานของแต่ละรปสต.ตรงไหนเท่าไหร่เช่นเงินบำรุงมีคงเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปป้อนอันนี้ขอประเด็นเดียวครับขอบคุณครับประเด็นของท่านรองปลัดอบจ.ลำปางนะครับก็ของเชียงรายปีแรกต้องบอกว่า MOU เชียงรายทำทุกปีรีวิวทุกปีก่อนจะเราจะทำการรีวิวประมาณช่วงเดือนกันยาเพื่อจะทำเรื่องของข้อตกลงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับปีแรกได้งบประมาณไม่ต่างครับไม่ต่างจากปีที่สองเพราะว่าด้วยตัวของลายหัวที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ตัวเลขที่ทำการจัดสรรต่างๆนะครับทั้งเรื่องของยาและของเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเพราะเราคิดเป็นสัดส่วนก็เลยมีข้อมีงบประมาณที่ใกล้เคียงทั้งสองปีครับปีที่สามเองก็พูดคุยกันแล้วนะครับในคณะชุดเล็กเรียบร้อยแล้วรอการประชุมกสพจริงๆแล้วจริงๆจะประชุมเมื่อวานครับแต่ติดเรื่องของภัยพิบัตินะครับก็เลยทั้งสองฝั่งก็ลงพื้นที่ครับก็เลยเลื่อนการประชุมไปก็แต่รูปแบบก็คงเป็นเหมือนเดิมใช้สัดส่วนเดิมที่เพิ่มขึ้นของอบจ.เชียงรายคือเรื่องของประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นก็คือเบิกเคลมจากกองทุนประกันสังคม70บาทเปอร์วิสิตครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเรื่องของตัวเลขนะครับเราก็จะมีก้อนตัวเลขที่เราดูนะครับทั้ง OPPP ทั้งค่าเสื่อมเนี่ยสปช.ก็ให้คำแนะนำก็คือเราสามารถปรับเกลี่ยช่วยกันภายในอำเภอครับจะไม่ข้ามอำเภอก็จะปรับเกลี่ยเพื่อให้สถานะของการบริหารจัดการของรปสต.อยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วก็เขาต้องมีการไปสอยอะไรต่างๆตามฟีสเกตดูทั้งหมด23รายการที่
อบจเชียงรายตกลงร่วมกับสสจแล้วก็ส่งให้ข้อมูลให้สปชครับครับซึ่งตรงเนี้ยรูปแบบปีนี้ครับก็คือเราต้องทำตัวเลขให้สปชก่อนภายในไตรมาสแรกเพื่อที่จะให้เขาจัดสรรงบประมาณมาให้สู่รพสตตรงครับแต่ปีที่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการติดขัดเรื่องของพรบงบประมาณที่ยังไม่ผ่านก็เลยใช้ของตัวเลขของปีก่อนไปดูทางก่อนเนี่ยครับนี่ของเชียงรายนะครับของตอบคำถามของอบจ.เดียวรองครับเรามี2ลักษณะครับถ้าตัวเดิมที่ผมได้โชว์ขึ้นมาคือใช้เป็นเรื่องของ Google Sheet บ้างเรื่องของเมนูบ้างเรื่องของอะไรต่างๆลิงก์อะไรต่างๆที่เราจะทำแดชบอร์ดผมนั้นเข้าไปนะครับแต่ตัวของศูนย์ข้อมูลเนี่ยจะนำเข้าจาก43แฟ้มแล้วก็เขียนมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์จริงๆนักวิชาการคอมพิวเตอร์เราก็ได้จากสจนะครับมาทำให้มาคิวรี่มาทำเรื่องของรีพอร์ตอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวฐานข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในปี68นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ทั้ง2ส่วนนะครับทั้งระบบเมนูแล้วก็ Google Sheet เองแล้วก็ตัว43แฟ้มที่นำเข้าครับโอเคครับเราเชิญอีก1นะครับข้อแลกเปลี่ยนด้านหลังเชิญได้เลยครับผมครับผมนายแพทย์อนุวัฒน์แก้วเชียงหวางนะครับมาในนามของศูนย์วิชาการแพทย์ด้วยศาสตร์ครอบครัวครับคือเรื่องระบบการเงินการคลังและข้อมูลเนี่ยนะครับผมมีความเห็นอย่างนี้ครับผมยังไม่เห็นงานวิจัยชิ้นไหนที่ลงลึกถึงแก่นแท้ของกระบวนการในการจัดสรรเงินของระบบประกันสุขภาพคือเราอย่าลืมว่าเรามีไอ้หลักประกันสุขภาพเนี่ยเราผูกเงินเดือนไว้กับระบบเหมาจ่ายรายหัววันนี้ผมเห็นหลายท่านพูดถึงเรื่องการต่อรองกันเรื่องการเงินฟังแล้วก็น่าตกใจนะครับเราน่าจะเอ๊ะนะครับว่าทำไมเงิน OPD ที่เราแย่งกันเนี่ยมันหล่นลงมาเหลือหลักร้อยกว่าบาททั้งที่รายหัวมันอยู่ที่เกือบ 4,000 บาทมันต้องมีอะไรแน่ๆแหละในระบบการจัดสรรที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมเองดูเรื่องนี้มาผมเคยเป็นผู้มีการโรงพยาบาลอำเภอเคยทำศูนย์แพทย์ชุมชนแล้วก็จริงๆอยู่ในคณะอนุถ่ายโอนด้วยมันมีตัวเลขเมจิกบางตัวมีตัวเลขที่ซ่อนเร้นไว้บางอย่างซึ่งผมคิดว่ากรณีการต่อรองกันต้องรู้เท่าทันเรื่องนี้ครับรวมถึงที่มาที่ไปของตัวเลขบางตัวเลขซึ่งผมว่ามันต้องเปิดเผยถ้าไม่เปิดเผยปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้หลักการในการจ่ายเงินเพื่อการดูแลประชาชนนี้มันเสียไปนะครับอีกนิดนึงคือเรื่องของข้อมูลครับผมคิดว่าระบบข้อมูลเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องนี้เรามักจะคิดใหม่ทำใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนหน้างานเนี่ยรู้สึกต้องมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้จริงๆวันนี้จากงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าไอ้ฐานข้อมูล SDC เนี่ยมันคือฐานข้อมูลที่มันมั่นคงแล้วล่ะเพียงแต่จะนำมาใช้อย่างไรในฐานะที่ผมเคยเป็นแพทย์หน้างานผมมองว่ามันอันที่หนึ่งก็คือคนดูคนไข้หน้างานเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างไรผู้บริหารเองดูมันบ้างหรือเปล่าเราอาจจะทำออกมาสวยงามแต่ว่าใช้ในการตัดสินใจบ้างหรือไม่ผมคิดว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญของการใช้ข้อมูลครับอีกนิดหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายเนี่ยมีการพูดถึงคำว่าเวชศาสตร์ครอบครัวน้อยมากทั้งที่ในโครงสร้างของระบบบริการปฐมภูมิเราต้องมีแพทย์และงานเวชศาสตร์ครอบครัวแม้แต่โครงสร้างประชากรโครงสร้างบุคลากรก็ยังมีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวก็ไม่อยากให้พวกเราลืมว่าปฐมภูมิมันจะเดินหน้าต่อไปได้มันต้องใช้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆเสียงแล้วก็ในเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะนะครับซึ่งวันนี้นะครับในห้องถือว่าได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้อย่างถึงแก่นแท้นะครับของการทำงานโดยเฉพาะผมต้องขอบคุณนะครับในทีมที่ผมเลือกมาทั้ง2ทีมด้วยเพราะว่าผมมีโอกาสไปทำงานวิจัยนะครับลงมาในพื้นที่ผมก็เลยเลือกแบบที่สุดตรงเลย 100% นะครับแล้วก็เพียงแค่หยิบผงธุลีนะครับของการถ่ายโอนนะครับอำนาจในการต่อรองเห็นว่ามันต่างกันแต่ว่าทั้งคู่นะครับจากที่ผมไปทำงานวิจัยมาผมมองว่าทุกคนไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นหลักนะครับก็มองเรื่องงานมันเป็นหลักพอมองเรื่องงานเป็นหลักเนี่ยซึ่งมันแตกต่างจากหลายพื้นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ก้าวกระโดดนะครับของในแต่ละปีในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าอย่างของเชียงรายนะครับผมขอชื่นชมว่ามีการเรียนรู้
นะครับจากปีที่1ปีที่2นะครับแล้วปีที่3เนี่ยเห็นว่าผมบอกแล้วว่าสัดส่วนเงินจะต้องเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเพราะเกิดจากการใช้ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วก็ในอนาคตผมได้ยินในหลายพื้นที่นะครับที่ผมไปทำงานมาก็คือเริ่มไปซื้อตัวไอทีแต่ของสตจมาอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะหลายพื้นที่นะครับก็คืออะไรพื้นที่อบจเริ่มที่จะวางแผนในเรื่องของการดูแลข้อมูลแล้วอย่างที่ทางผู้ส่งนำเรียนว่ามันจะเป็นซังคอร์สหรือเปล่านะครับมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ย้อนกลับไปที่เดิมแล้วก็เริ่มเดินไปใหม่ในวันข้างหน้าไหมอันนี้ก็ในส่วนของเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลังก็ยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญนะครับที่ยังเป็นส่วนที่มองให้เห็นว่าการจัดสรรตามบริบทของพื้นที่นะครับถึงแม้แต่กระทั่งลงลึกไปถึงในระดับอำเภอนะครับแล้วก็ลงไปในถึงระดับของการบริหารจัดการเงินบางตัวจะเห็นว่าน้องใหม่ที่ผมเชิญมาเนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่กองทุนนึงก็คือกองทุนพาราลิทิกแคร์ที่ผมไปทำงานวิจัยมา15พื้นที่มีอยู่แค่2พื้นที่นี่เองนะครับที่มีการพูดถึงกองทุนพาราลิทิกแคร์ซึ่งเขามองว่ากลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงที่สุดละเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงแล้วก็ผลักเงินก้อนเนี้ยไปให้กับการบริการในระดับปฐมภูมินะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยนะครับในหลายๆอบจกำลังเริ่มที่จะนึกถึงการจัดสรรเงินพาราลิทิกแคร์นะครับแล้วก็พวกของการเยี่ยมบ้านเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมว่าส่วนหนึ่งที่ไปเรียนรู้มาจากพื้นที่ใหม่นะครับสิ่งแต่ว่ามีการมองในหลายๆมิติที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นห้องเดียวที่มีสสจนะครับมานั่งรวมให้ข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนให้เห็นภาพของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินการคลังแล้วก็เรื่องของข้อมูลผมเชื่อว่างานดีๆแบบนี้นะครับทางสวรสน่าจะยังคงจัดอยู่นะครับแล้วก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้ามาร่วมในวันนี้แล้วก็ในส่วนที่อยู่ในFacebook Live นะครับก็จะได้มีข้อแลกเปลี่ยนผมไม่ทราบว่าพอดีไม่มีเวลาดูเหมือนกันไม่น่าจะมีข้อคำถามจาก Facebook Live ไม่น่าจะมียังไม่มีนะครับผมก็ผมขออนุญาตคืนเวทีให้กับทางพิธีกรเลยนะครับผมขอบคุณครับได้ค่ะขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะท่านอาจารย์นพชาคุณอุกฤษคุณนันทวัฒน์คุณไพรัตน์และคุณจักรวาลขอเสียงตบมือด้วยค่ะรวมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะคุณศักชัยคุณโกเมนและคุณวิทยาค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะผู้เข้าร่วมนะคะทั้งอยู่ในห้องประชุมนี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยค่ะในวันนี้นะคะในการแลกเปลี่ยนการทำงานแล้วก็มุมมองดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังแล้วก็ข้อมูลค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะเรื่องของงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานนะคะแต่เราจะทำยังไงให้เรื่องของงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นปัญหาค่ะนะคะเพื่อในการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็งต่อไปค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอปิดการประชุมนะคะในหัวข้อย่อยระบบการเงินระบบการคลังแล้วก็ระบบข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับผู้เข้าร่วมที่อยู่ในห้องประชุมนะคะจะขอเชิญทุกท่านที่ห้องประชุมใหญ่นะคะเพื่อเริ่มต้นในส่วนของเซสชันสุดท้ายค่ะจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแล้วก็สรุปข้อมูลจากทั้ง3หัวข้อย่อยเลยนะคะโดยทุกท่านสามารถรับประทานอาหารว่างรับอาหารว่างได้ที่บริเวณข้างห้องประชุมนี้ค่ะแล้วสำหรับท่านที่รับชมทางไลฟ์ Facebook นะคะทางผู้จัดจะขออนุญาตเปิดไลฟ์อีกครั้งนะคะทาง Facebook สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในเวลา 15:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ